โอเคนะครับสวัสดีครับนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับก็โอเคนะครับไลฟ์ขึ้นมาแล้วนะฮะสวัสดีคุณตุ้มด้วยนะครับนะฮะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะเปิดสไลด์ก่อนนะครับต้องบอกว่าคนทำสไลด์เนี่ยคือจันลักษณ์นะฮะโอ้โหตอนแรกบอกให้ทำหัวข้อว่าหุ้นขุดบิตคอยน์นะฮะตกหนักเป็นอย่างไรบ้างนะครับอาจารย์ลักเล่นซัดหุ้นตกสวรรค์เลยครับผมนี่เสียแวบเลยนะครับเหมือนจะเขาเรียกว่าหาเรื่องนะครับหาเรื่องเล็กๆนะครับต้องบอกว่าทำไมต้องโชว์หน้าก่อนเลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าผมได้ข้อมูลนะครับการทำไลฟ์วันนี้เนี่ยมาจากห้องไลน์นะฮะส่วนใหญ่น่าจะได้กันวันนี้นะครับนะครับผมได้แหล่งข้อมูลแบบคือแทบไม่ต้องคิดหุ้นเองเลยอ่ะมีส่งมาเต็มไลน์เลยไม่รู้ว่าใครได้มันผมหรือเปล่านะครับผมสภาพพร้อมครับน้องตั้มนะไม่ใช่เฮ้ยแต่วันนี้หัวข้อเราไม่อ่อนนะจะมาพูดถึงว่าไอ้หุ้นบิตคอยเนี่ยนะครับคือจริงๆแล้วอ่ะเจ้าไหนนะครับบริษัทไหนที่ทำที่มีข่าวเนี่ยเขาลงทุนยังไงนะครับเรื่องแรกคือเขาลงทุนยังไงทำไปแล้วหรือยังนะครับเป้าจะมีประมาณเท่าไหร่เสร็จวันไหนยังไงนะครับตามข่าวที่ผู้บริหารให้เนาะข่าวพับบิกทั้งนั้นนะครับแล้วก็ตอนจบเนี่ยจะมาดูว่าเฮ้ยจริงๆบิตคอยอ่ะมันมีค่าจริงเปล่าในมุมมองของคนที่เขาชอบอ่ะคือผมเองก็ไม่ได้เก่งมากนะเราดูกราฟได้แต่ว่าเราก็แบบมันก็ยังใหม่อ่ะเนาะแต่ว่าถามว่าเฮ้ยในมุมของคนที่เขามีจริงๆอ่ะแล้วเขาลงทุนจริงๆเขามองยังไงซึ่งเราอย่ามองว่าหุ้นพวกนี้ไม่ดีนะแล้วเกิดวันหนึ่งบิตคอยมันไปไกลมากๆอ่ะเขากลุ่มที่ทำเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มที่แบบเขาเรียกว่าเป็นดาวค้างฟ้าของหุ้นไทยก็ได้นะเราอย่าเพิ่งไปแบบปรมาสนะแต่ว่าโอเคแหละวันนี้มันตกแรงเพราะอะไรเราต้องยอมรับเรื่องนึงว่าเล่นข่าวเยอะนะครับในช่วงต้นมันแบบอะไรบางอย่างไม่แน่ไม่นอนเนาะบวกกับราคาบิตคอยพอมันลงมาเนี่ยก็ตกอกตกใจกันนะครับแต่ส่วนตัวไม่ได้เชียร์ซื้อเชียร์ขายนะครับเป็นการพูดคุยกันเฉยๆเนาะผมขอพูดถึงแรงข่าววันนี้ก่อนนะครับไม่พูดถึงมันไม่ได้จริงๆนะครับพี่หน้าสวัสดีครับนะคุณเมย์สวัสดีฮะแล้วก็พี่กรณ์สวัสดีครับแหล่งข่าวผมเนี่ยได้จากห้องไลน์เลยนะครับนี่เลยนะครับเป็นแหล่งข่าวนะครับที่ส่งมากันในห้องไลน์นะครับตอนแรกเนี่ยกังวลมากจะหาหุ้นได้หรือเปล่านะครับไม่รู้ว่ามีตัวไหนบ้างนะครับส่งในห้องไลน์เลยรูปนี้พอส่งปุ๊บเนี่ยอ๋อนะครับเห็นเลยนะครับว่ามือใครเห็นเลยนะว่ามือใครนะครับนะครับรูปนี้ฮานะครับต้องบอกว่าถ้าคนนี้เขาดึงข้างหลังแล้วก็บอกเลยว่าร่วงหมดแน่นอนนะครับหมดกระบะแน่นอนนะครับแซวเล่นแซวเล่นนะครับก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะนะครับโอเคนะฮะเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับป้าป้ารูปนี้รู้สึกว่าเล่นกันทุกงานเลยนะไม่ว่าจะทีมไหนนะอนาคตเดี๋ยวกันชงเล่นทั้งตลาดแล้วเดี๋ยวจะมีแบบภาพนี้ขึ้นมาว่าผมไม่แน่ใจไม่รู้ว่าคนนั่งจะพอหรือเปล่านะโอเคอ่ะไปกันเลยดีกว่านะครับคุณอภิษบอก CWT นะครับตัวแรกนะผมขอเปิดที่ตัวแรกก่อนเลยคือ AJA นะครับมีข่าวมาอันนี้เป็นของรู้สึกจะมิติหุ้นนะฮะ21ธันวาคมนะปีที่แล้วนะต้องบอกว่า AJA ลุยขุดบิตคอยน์นะครับต้นปี65ลั่นเฟสแรก50เครื่องหนุนงบโตนะครับโอ้โหนะครับเนื้อข่าวยังไงนะเขาบอกว่าโดยเครื่องขุดเฟสแรกจำนวน50เครื่องนะฮะคาดเริ่มทำขุดตั้งแต่มกราคม65อ่ะก็คือขุดตั้งแต่ต้นปีแล้วแสดงว่ารายได้เนี่ยต้องรับรู้ในช่วงประมาณไตรมาสที่1เนาะงบก็จะออกประมาณ
ไม่เกินพฤษภาไม่เกินพฤษภานะครับ45 วันเนาะนับจากมีนาคมนะครับเชื่อว่านะครับจะสร้าง recurring income นะครับระยะยาวได้นะครับแล้วก็หนุนบริษัทในตรงต่อเนื่องนี่ตัวนี้ต้องไปตามอาจารย์ต้นมาเลยนะตัวนี้อาจารย์ต้นเราชอบนะครับเร่งประกาศแผนลงทุนใหม่นะครับลุ้นทะลุต้าน81สตางค์นะครับด้านนักวิเคราะห์ประเมิน AJA นะครับเร่งประกาศแผนตั้งธุรกิจโลจิสติก EV Smart City จับตาเมกะเทรนล่าสุดนะครับเดินหน้าขยายคริปโตเต็มตัวนะครับทั้งที่เป็นศูนย์กลางซื้อขายคริปโตเอเจนซี่อันเนี้ยเคอร์เรนซีอ๋อศูนย์ซื้อขายโทเค็นดิจิตอลนายหน้าซื้อขายโทเค็นดิจิทัลด้วยนะครับแล้วก็ผู้ค้าคริปโตเคอร์เรนซีโอ้โหทำเยอะจริงๆนะครับอ่ะเราไปดูตรงไม่ดูพื้นฐานดีกว่าเอ้ยหรือดูซะหน่อยเราดูซะหน่อยดีกว่าว่างบการเงินนะเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ก็ลงไม่เยอะนะจริงๆเขาก็ลงไม่เยอะนะครับวันนี้อันนี้อะไรวะอ๋ออันนี้ S&P นะครับเดี๋ยวเราไปดูกราฟซะหน่อยนะครับเดี๋ยวดูบอทด้วยนะครับลืมเปิดนะครับขออภัยโอเคนะครับต้องดูว่า AJA เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยฟรีโฟลด์ก็ประมาณ67%นะครับก็ผู้ถือหุ้นใหญ่ก็เบอร์หนึ่งก็ประมาณ10%ที่เหลือก็จะค่อนข้างประปรายนะกระจายตัวเหมือนกันนะครับในส่วนของกำไรขาดทุนสะสมเนี่ยยังมีติดลบอยู่630 ล้านนะครับจะมีส่วนเกินอยู่600ประมาณ700 ล้านก็ถ้าอยากจะปันผลมีกำไรก็ทำได้นะครับแต่ว่ายังไม่มีมติเนาะนะฮะคือยังปันผลไม่ได้นะครับจนกว่าจะมีกำไรสะสมแล้วก็ล้างขาดทุนสะสมทิ้งนะครับในส่วนของ AJA นะครับก็ต้องรอดูนะงบปีออกมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับสภาพคล่องก็ถือว่าสูงนะหนี้สินต่อทุนก็ไม่เยอะก็แสดงว่า AJA เนี่ยก็งบก็ไม่ได้แบบเขาเรียกว่าไงอะโดยสุขภาพทางการเงินเนี่ยไม่ได้แย่มากนะครับแต่ว่าเอาคร่าวๆนะแต่ว่าในตัวเชิงธุรกิจเนี่ยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราดูจากอะไรเราดูจากตัวรายได้นะครับดูจากหลายๆอย่างเนี่ยก็ยังขาดทุนอยู่เอาแค่บอททอมไลน์ก็พอนะครับก็จะเห็นภาพประมาณนี้นะฮะส่วนความถูกแพงเนาะเนี่ย PBV ล่าสุดก็4เท่านะครับปี63เนี่ยอยู่ 0.71 เท่านะครับแสดงว่าหุ้น AJA เนี่ยขึ้นมาก็ไม่ถือว่าขึ้นน้อยนะโอ้ปี63ขึ้นมาเท่าไหร่เนี่ย748 6เด้งป่ะโอ้โห6เด้งป่ะน่าจะใช่นะครับถ้าดูจากตรงนี้เนาะนะฮะมูลค่าทำพีต่อหุ้นก็ลดลงเรื่อยๆนะครับทีละนิดนะครับประมาณนั้นละกันเอาเป็นว่าถ้ากำไรเมื่อไหร่ก็เป็นหุ้นเทอร์ราวนะครับในตัว AJA เนาะเรามาดูกราฟกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะมาสรุปคร่าวๆนะฮะAJA ก็ต้องบอกว่ากราฟหลุดไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือไซด์เวย์ในกรอบมาตั้งนานนะครับโอ้เสียดายเหมือนกันก็เอาเป็นว่าเอาไปเริ่มรอบใหม่แล้วกันนะครับกราฟไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะต้นทุบแน่นอนเลยอ่ะพี่หนึ่งมานะฝ่ายบอกต้นด้วยแซวนะครับนายลองถามพูดมานะครับแม่ทดลองสวัสดีครับคุณโฟกสวัสดีฮะนะครับน้องอุ้มสวัสดีครับนะโอ้โหวันนี้จันโฟกมาด้วยเหรอตามจันต้นไม่แกล้งละสนิทกันสนิทกันนะน้องต้นสนิทกันนะครับเป็นน้องที่น่ารักนะฮะน่ารักน่าถีบนะครับแซวเล่นนะอ่ะวันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ร่วงลงค่อนข้างเยอะเนาะนะครับกราฟเฉียดทรงไปแล้วนะครับโอเคก็สรุปว่า AJA เนี่ยถ้าทำได้50เครื่องแรกนะครับก็คือ Q1 จะต้องเห็นตามแผนผู้บริหารนะเขาบอกว่าขุดตั้งแต่มกราใช่ไหมเดี๋ยวรอดูงบ Q1 ปี65กันว่ารายได้บิตคอยจะเข้ามาหรือเปล่านะครับบริษัทที่1นะครับตัวที่2นะครับเป็น ECF นะครับก็มีข่าวเหมือนกันนะว่าทุ่มงบ80 ล้านบาทนะครับลงทุนสร้างเหมืองขุดคริปโตนะครับอันนี้เป็นข่าววันที่16 ธันวาเนาะโดยผู้จัดการออนไลน์นะครับก็เขาบอกว่าผมตัดข่าวบางส่วนมาเนาะนะครับเขาบอกว่าระยะเวลาในการเข้าลงทุนนะครับอุปกรณ์หลักที่ใช้ขุดสกุลเงินดิจิทัลเนี่ยเขาจะพิจารณาจากสภาวะความผันผวนของสกุลเงินดิจิทัลเป็นหลักนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์จากการเข้าลงทุนอย่างสูงที่สุดนะครับและให้เป็นไปตามแนวทางการป้องกันความเสี่ยงโดยคาดว่าจะสามารถทยอยลงทุนจนครบ
ตามมูลค่าการเข้าลงทุนได้ภายในไม่เกินสิ้นปี66นะครับก็เอาเป็นว่าปีนี้กับปีหน้าเนี่ยตัวบริษัท CECF เนี่ยนะครับเขาก็จะคิดว่าลงทุนหมดตามแผน80ล้านเนี่ยไม่เกินปีหน้านะครับก็คือเขาจะดูจังหวะจะโคนด้วยว่าตอนช่วงนี้น่าขุดไม่น่าขุดอะไรอย่างนี้นะครับโอเคนะฮะประมาณนี้ก็เอาเป็นว่าอันเนี้ยดูแล้วก็ยังไม่เห็นเหมือนกันนะว่าจะเสร็จเมื่อไหร่นะครับจะเสร็จเมื่อไหร่นะครับแต่แผนเนี่ยคือ2ปีเสร็จนะครับนะครับ ECF แต่ถ้าข่าวผมเก่ามีอัปเดตยังไงเพื่อนๆบอกได้นะวันนี้ ECF ก็ลงไป 7% เหมือนกันก็ต้องบอกว่าโอ้ตกใจนะครับโอ้จริงๆเขาลงมาก่อนหน้านี้เขาค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้ววันนี้ก็ลงต่อเลยนะครับขึ้นบูปุ๊บแปรตามเลยครับก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยน่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เก็งกำไรขึ้นมานะครับในส่วนของ ECF นะฮะเรียบร้อยนะครับภาพใหญ่ก็ยังดูแบนๆเนาะแต่ภาพย่อยนี่คือแบบน่ากลัวเหมือนกันนะครับก็บอกว่าขึ้นเร็วลงเร็วเคลมเร็วมากนะครับเคลมเร็วมากนะฮะอีกตัวหนึ่งนะครับอ่ะเราดูงบ ECF กันนิดนึงคร่าวๆเนาะนะฮะP 47เท่านะครับก็ไม่ถูกเหมือนกันนะครับMarket Cap อยู่ประมาณ 4,000 กว่าล้าน EV per EBITDA ก็18เท่านะครับก็ถือว่าไม่ถูกนะฮะธุรกิจเขาคืออะไรนะครับที่แจ้งก.ล.ต.ก็คือเป็นผู้ผลิตจำหน่ายเอ้ยผมผิดบริษัทปะเนี่ยถูกปะถูกสิเป็นผู้ผลิตจำหน่ายไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดและไม้ยางพารานะครับแอร์ดูอบแห้งนู่นนี่นั่นนะเป็นผู้จัดการจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้นะครับต่างๆนะฮะแล้วก็ผู้ถือหุ้นใหญ่ก็ตรงนี้นะครับก็นามสกุลเดียวกันก็รวมๆก็ถือว่าไม่น้อยนะครับถืออยู่มันเกือบ 50% เนาะเฉพาะเจ้าของนะครับนามสกุลสุขสวัสดิ์นะครับตัวนี้นี่งบโอเคนะนะครับมีถ้ามีกำไรเนี่ยก็สามารถปันผลได้นะครับสังเกตว่าเขาทำมาหากินก็เติบโตทุกปีเนาะกำไรสะสมนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอเคเลยนะครับแล้วก็ตัวรายได้นะครับจะสังเกตว่า3เดือนนะครับได้3ควอเตอร์เนี่ย9เดือนเนี่ยก็โตมากกว่าปีที่แล้วด้วยนะครับกำไรต่อหุ้นก็ทรงๆนะครับอยู่ที่4สตางค์นี่สินทรัพย์ทุนก็ประมาณนี้อันนี้อาจจะเป็นเรื่องของไม่รู้ว่าจะเป็นพวกเงินแบบโอรีหรือเปล่าน่าจะเป็นไปได้เนี่ยสังเกตนะครับนี่สินไม่หมุนเวียนค่อนข้างน้อยนะครับนี่สินระยะยาวค่อนข้างน้อยส่วนใหญ่เป็นนี่ระยะสั้นก็แสดงว่าจะเป็นเงินกู้ระยะสั้นมากกว่านะครับก็คือคงขายดีอยู่แล้วแหละนะครับก็คือเป็นเงินหมุนสต็อกอ่ะนะครับภาพรวมก็โอเคนะคือ ECF เนี่ยไม่ใช่เทอร์ราวนะครับก็เป็นหุ้นเติบโตแต่ว่าต้องบอกว่าติดเทรดดิ้งอเลิร์ทไปแล้วเพราะว่าเล่นแรงจัดนะครับเล่นแรงจัดจากข่าวบิตคอยน์นะครับโอเคก็สรุปว่า ETF ยังทำไม่เสร็จนะครับเสร็จน่าจะทยอยลงทุนเนี่ยเสร็จประมาณ66นะครับอ่ะเรามาดูตัวที่3กันนะเป็น SCI นะครับ SCI เขาบอกว่า SCI เนี่ยโชว์งบปี64พลิกกำไรนะครับอันนี้เป็นข่าวของอันนี้ผมไม่แน่ใจน่าจะข่าวหุ้นนะถ้าผิดขออภัยนะครับลุยตั้ง SCI Venture นะครับลงทุนกันชงเทคเหมืองขุดคริปโตโอ้โหต้องบอกว่าผู้หาเนี่ย เตรียมพร้อมสำหรับอนาคตไปค่อนข้างดีเหมือนกันนะบอกว่าวางลายไปเลยคือแบบถ้าไหนดีก็ลุยได้เลยอะไรเงี้ยนะครับก็เห็นลายเหมือนกันนะครับโอเคเขาบอกว่านะครับคณะกรรมการได้จัดตั้งอนุมัติ SCI Venture นะครับเพื่อลงทุนธุรกิจใหม่ๆมีศักยภาพคือกันชงเทคคอมพานีแล้วก็ขุดเหมืองคริปโตนะครับโดยจะเข้าร่วมกับพันธมิตรเนาะเพื่อหาโอกาสในการทำธุรกิจใหม่ๆนะครับคือจับมือนะครับแล้วก็คาดว่านะครับจะดำเนินธุรกิจในปี65นะครับจากการที่รับรู้ในมือแบ็คล็อกที่ปัจจุบันมี950ล้านนะครับแล้วก็ประมูลงานใหม่ต่อเนื่องอ๋อทำพวกเกี่ยวกับพลังงานทดแทนนะครับอันนี้ไม่ได้มีบอกว่าจะทำเมื่อไหร่นะครับจะทำเมื่อไหร่นะครับไม่มีนะตรงเนื้อข่าวนะฮะอันนี้ไม่เห็นนะอันนี้ไม่เห็นอาจจะเป็นแผนไว้ก่อนตั้ง SCI Venture นะคือเป็นแผนไว้ก่อนแต่ว่าอยากจะอยู่ในช่วงกำลังศึกษาก็เป็นไปได้นะครับก็เอาเป็นว่าใครที่ดูตัวไหนไว้เล็งๆเนี่ยก็ต้องมาดูตรงนี้ด้วยนะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าบริษัทเราทำหรือยังหรือบริษัทเรายังไม่ได้ทำนะครับก็เหมือนกันนะครับ SCI ก็เล่นขึ้นมาแบบ
เปี้ยงป้างเลยนะครับเปี้ยงป้างเลยเนี่ยซัดกันขึ้นมาแล้วก็หลายตัวที่มีข่าวตรงนี้ตั้งแต่ธันวาก็ซัดเล่นกันขึ้นมานะครับวันนี้ก็ลงไปกลับไปค่อนข้างจะที่เดิมนะฮะก็ต้องบอกว่ากระทิงมาวันเดียวหมีมาต่อเลยนะครับก็ดูแล้วยังไม่ทันมันเลยนะครับยังไม่ทันมันเลยนะครับโอเคนะเราดู SCI กันนิดนึงนะครับ SCI เนี่ย PNA นะครับก็ต้องบอกว่ายังไม่มีกำไรเนาะนะครับแล้วก็ EBITDA เนี่ยก็ติดลบยังขาดทุนอยู่นะครับอ๋อเพราะว่ามันเดี๋ยวตรงนี้นะครับแล้วก็ธุรกิจหลักทำอะไรบ้างนะครับอันนี้ถูกแล้วใช่ไหม SCI ใช่มีธุรกิจแบ่งออกเป็น4กลุ่มนะครับคือผลิตและจำหน่ายตู้นะครับสวิตช์บอร์ดนะครับรางไฟอุปกรณ์ผลิตและจำหน่ายเสาไฟฟ้าแรงสูงนะเสาโทรคมนาคมแล้วก็อะไรเนี่ยเหล็กชุบกันวันไหนนะครับแล้วก็ชุบบริการชุบสังกะสีนะครับ3ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าทดแทนปัจจุบันมีธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กนะครับ4ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบขนส่งไฟฟ้าแรงสูงนะครับก็จะเห็นภาพว่าทำเกี่ยวกับพวกรับเหมาเนาะแล้วก็มีไฟฟ้าด้วยนะครับก็ต้องดูฟีโฟดก็ไม่เยอะนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเจ้าของก็มีอยู่เหมือนกันนะครับประมาณสัก40%เนาะก็โอเคนะครับดูคร่าวๆเนาะตอนนี้ PE ก็ NA นะครับยังไม่มีกำไรนะครับส่วน Price per book ก็แพงขึ้นนะครับแพงขึ้นมา 1.28 เท่าแล้วนะครับช่วงปีโควิดเนี่ย0.6ก็แสดงว่าใครถือหุ้นมาตั้งแต่30ธันวาปี63เนี่ยได้ประมาณเด้งกว่าๆแล้วนะครับก็ไม่น้อยนะไม่น้อยนะครับธุรกิจนี่ก็มีกำไรสะสมลดลงเนาะแล้วก็ต้องบอกว่าปี63เนี่ยขาดทุนนะกำไรสะสมเนี่ยติดลบไปแล้วนะครับมีขาดทุนสะสมแทนถามว่าถ้ามีกำไรกลับมาจะล้างได้เลยไหมล้างได้นะครับมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นอยู่นะ800กว่าล้านนะครับก็ถือว่านี่สินทุนก็1เท่านิดๆนะครับกำไรขั้นต้นก็ลดลงนะครับอาจจะเป็นงานรับเหมาด้วยนะครับช่วงโควิดแหละนะฮะสภาพคล่องก็1เท่ากว่าก็เอาเป็นว่าเข้าข่ายเทอร์นาราวเหมือนกันนะครับเข้าข่ายเทอร์นาราวเหมือนกันก็ต้องรอดูว่างานหลักเขาจะกลับมาได้เมื่อไหร่นะครับเนี่ยก็ตอนแรกเนี่ยโดนปีโควิดก็ก่อนโควิดก็ติดลบแล้วก็คีโควิดก็ติดลบหนักเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เริ่มจะพลิกกลับมามีกำไรแล้วอ่อนๆ นะครับเนาะก็ลองติดตามดูนะครับอาจจะเทิร์นราวก็ได้นะครับโอเคนะก็เอาเป็นว่างบก็ไม่ได้โดดเด่นมากเท่าไหร่นะฮะโอเค SCI นะครับใครรู้โกรทก็บอกได้นะผมไม่ได้อ่านโกรทมานะครับอ่ะสรุป SCI ยังไม่เห็นว่าทำแบบลงเงินเข้าไปนะครับโอเคนะจริงๆดูจากงบก็ได้แต่ไม่เป็นไรอ่ะเอาแค่นี้ก่อนนะครับต่อมาเป็น B นะครับ B Logistics ก็ปีนี้ก็มีข่าวเนาะขายตรงท่าเรือเข้าไปบางส่วนใช่ไหมนะครับผมก็ไม่ได้ตามลึกนะอ่านข่าวคร่าวๆแล้วก็ไปขยายหัวรถจักรใช่ไหมหัวรถลากหัวแบบเขาเรียกไงอ่ะขนส่งใช่ไหมครับแล้วก็ไปจับมือกับนายเอฟด้วยในเรื่องของการขนส่งพวกรถบรรทุกหรือรถขนพวกที่มันแบบเป็นมีห้องเย็นอ่ะนะครับก็พวกอาหารต่างๆเนาะอาหารเขาเรียกว่าแพลนเบสฟู้ดของนายเอฟนะครับก็ไปจับมือกันแล้วก็เขาบอกว่านะครับบีโลจิสเนี่ยลุยลงทุนสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับพุ่งเป้าคริปโตนะครับชี้แนวโน้มเติบโตสูงนะครับก็อ่ะแต่เดี๋ยวเราไปดูตัวสุดท้ายเนี่ย JTS เขาก็มีบอกเหตุผลนะว่าทำไมเขาถึงลงทุนไม่ได้พวกนี้เขาก็ศึกษานะครับเขาเก่งอยู่แล้วนะยังไงก็ลองดูกันนะครับB นะครับส่ง Eco นะครับบริษัทร่วมทุนกับ NIF ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับนะฮะพุ่งเป้าคริปโตชี้แนวโน้มเติบโตสูงนะครับอันนี้ก็ไม่ได้มีบอกนะว่าลงทุนไปเมื่อไหร่ยังไงนะครับจากเนื้อข่าวมีไหมมีนะครับขออภัยเขาบอกว่านะครับดร.บัญญานะครับบุญญาพิวัฒนะครับประธานเจ้าที่บริหารบีโลจิสนะครับได้เปิดเผยต่อตลาดทรัพย์นะครับว่าเพื่อขอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์คือตอนแรกอ่ะเขาบริษัทอีโคจำกัดเนี่ยนะครับจับมือกับ NRF นะครับเพื่อดำเนินธุรกิจด้านขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิวูดเชนโลจิสติกนะครับโดยขอเพิ่มวัตถุประสงค์เข้าไปด้วยก็คือลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอลด้วยพ่วงเข้าไปเลยนะครับซึ่งครอบคลุมถึงการขุดซื้อขายแลกเปลี่ยนทั้งหมดนะครับ
เขาบอกว่าบริษัทเนี่ยสนใจลงทุนในทรัพย์ดิจิทัลเนื่องจากได้เล็งเห็นถึงการเติบโตของคริปโตเคอเรนซีอย่างต่อเนื่องซึ่งเพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจและผลงานในอนาคตนะครับแต่นักข่าวไม่ได้บอกว่าลงทุนไปเท่าไหร่ยังไงนะครับอ่ะเรามาดู B-Logix กันว่าเป็นยังไงบ้างดูงบกันซะหน่อยโอเคนะครับ B-Logix ก็ต้องบอกว่าP 30เท่านะก็ไม่ถูกนะครับ PBV 2เท่ากว่านะครับEV เบอร์ EBITDA ก็อยู่ประมาณ13.5เท่านะครับก็ Free Float ก็อยู่ประมาณ67-66เนาะเบอร์หนึ่งก็คือ Milcon นะครับถืออยู่ 7.49% นะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะประปรายหมดเลยนะครับเนี่ยที่เบอร์สองโซย4%เนี่ยนิดๆเองนะครับกระจายหุ้นเยอะมากนะครับบีโลจิตก็ยังปันผลไม่ได้นะครับเนี่ยส่วนต่ำมูลค่าอันนี้มีเพิ่มทุนอีกแล้วนะครับเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นเพิ่มทุนต่ำตานะครับเนี่ยชัดนะครับเห็นไหมปี64 PP มาบานเลยครับเนาะ62มี XR นะครับพี่พูดถึงหุ้นเดิมแล้วก็64เนี่ย PP มาเต็มเลยก็ส่วนต่ำมูลค่าหุ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกแสดงว่าเพิ่มทุนต่ำพาเนาะตอนนี้พาเท่าไหร่พา0.68แสดงว่าเพิ่มทุนต่ำกว่า68สตางค์จำได้ว่า30กว่าไหมใช่ไหมนะครับก็ปันผลไม่ได้นะครับขาดทุนสะสมอีก70กว่าล้านปีนี้มีกำไรเนาะนะครับมีกำไรเพิ่มขึ้นมานะครับแต่ว่าก็เราจะเห็นว่ากำไรเนี่ยไปอยู่ในส่วนจัดหาเงินเนาะน่าจะเป็นกำไรจากการขายหรือเปล่านะครับขายตัวธุรกิจที่เป็นไอ้ตรงท่าเรือออกไปเนาะถ้าผิดขออภัยนะแต่ว่าตัว CFO เนี่ยก็ยังติดลบนะครับแทนว่าธุรกิจหลักก็ยังไม่เบรกอีเวนต์ขึ้นมาได้เนาะนะครับสภาพคล่องก็2เท่ากว่านะแต่ที่สินทุนค่อนข้างต่ำเนาะก็แสดงว่าขายแล้วก็ไปชำระหนี้นะครับเนี่ยขายเข้ามาขายสินทรัพย์อะไรบางอย่างนะครับแล้วก็เอาไปชำระหนี้นะครับอีก200กว่าล้านก็คือหนี้สินทุนเนี่ยน่าจะแทบจะเกลี้ยงเลยนะครับโอเคก็เอาเป็นว่าเป็นหุ้นที่ต้องกำลังปรับเปลี่ยนองค์กรภายในเนาะโครงสร้างภายในแล้วก็ได้ทุนใหม่เข้ามานะครับก็หวังว่าจะเติบโตต่อเนื่องแล้วกันนะครับส่วนคริปโตเนี่ยไม่มีเนื้อข่าวนะครับว่าลงทุนยังไงเท่าไหร่นะครับแต่สนใจนะครับเรามาดูกราฟราคากันสักหน่อยนะครับก็ต้องบอกว่าเล่นแค่นี้เองยังไม่ทันเล่นเลยคือเล่นช้าไปหน่อยหรือเปล่านะครับโอ้โหพี่ๆซิโกงซิก้า JTS นี่เขาไปถึงไหนแล้วนี่เล่นวันเดียวนะครับเปิดเช้าเนี่ยแดงบ่ายเลยนะครับหมีมันต้องบอกว่ากระทิงยังไม่ทันมาเลยครับหมีกับไม้แล้วนะครับไม่ผ่านนะฮะไม่ผ่านเปิดเขียวปิดแดงนะครับก็ยังถือว่าไม่ได้นะครับกราฟนะครับอ่ะตัวถัดมานะครับเป็น UPA นะครับUPA นะครับอันนี้เป็นข่าวของประชาชาตินะครับตัวถัดมาเป็น UPA นะครับบอกว่าควัก800ล้านนะครับลงทุนขุดเหมืองคริปโตในสปป.ลาวตรงนี้แบบจำได้นะว่ารูปใหญ่โตเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นข่าววันวาเลนไทน์เลยนะโหต้องบอกว่าส่งความรักให้ในตอนเที่ยงนะครับตลาดปิดพอดีนะครับโอเคนะครับวันที่14กุมภานะครับบริษัท United Power of Asia นะครับหรือ UPA แจ้งตลาดหลักทรัพย์นะครับว่าได้มีมตินะครับให้เข้าลงทุนในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับโดยการตรวจสอบทำธุรกรรมที่ใช้คริปโตเคอเรนซีหรือขุดเหมืองคริปโตเคอเรนซีไมนิ่งที่ลาวนะครับในวงเงิน25ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ817ล้านต้องบอกบริษัทนี้เขาให้ข้อมูลเยอะนะแสดงว่าแบบตั้งใจทำอ่ะลงทุนในบริษัทที่จะตั้งขึ้นในสปป.ลาวนะครับเพื่อขอรับใบอนุญาตทำธุรกิจเหมืองคริปโตเคอเรนซีนะครับโดยผ่านบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ในฐานะโฮลดิ้งคอมพานีก็คือว่าเขามีบริษัทที่สิงคโปร์เนาะนะครับแล้วก็เอาบริษัทที่สิงคโปร์เนี่ยมาลงทุนในประเทศลาวอีกทีนึงคือถือหุ้นซ้อนไป2ชั้นใช่ไหมประมาณนั้นนะถ้าเข้าใจไม่ผิดและบริษัทที่จะจัดตั้งในสปป.ลาวโดยการร่วมทุนกับอะไรเนี่ย AIFS ละกันชื่อย่อนะครับ Asia Investment and Financial Service Oso Company Limited โอ้โหชื่อยาวมากนะครับในสัดส่วนครึ่งกับครึ่งนะ 50% นะครับเนื่องจากปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการเจรจานะครับยังเจรจาอยู่นะเพื่อจัดโครงสร้างสำหรับการลงทุนนะครับดังนั้นโครงสร้างการลงทุนหุ้นอาจจะแตกต่างจากที่เปิดเผยข้างต้นได้ก็คืออาจจะไม่50 50ก็ได้อยู่ที่ว่าเจรจาจบเท่าไหร่นะครับโดยอาจจะมีการลงทุนโดยการถือหุ้น
การให้กู้ยืมในฐานะผู้ถือหุ้นทั้งนี้บริษัทมีความตั้งใจที่จะให้สัดส่วนการถือหุ้นระหว่าง AIFS บริษัทกับ AIS ในส่วนของบริษัทไม่น้อยกว่า50ก็คือยังไงก็ได้แต่ขอ50เป็นขั้นต่ำนะครับและบริษัทจะนำเผยข้อมูลนะครับให้ทราบนะครับหากบริษัทตกลงเสร็จแล้วนะครับต้นบอกว่าอะไรนะเพิ่งเจรจาราตรีนี้อีกยาวไกลแต่ว่าตอนจบอย่าพึ่งข้ามนะตอนจบผมมีมุมมองของคนที่เขาเก่งๆคริปโตมาให้ฟังด้วยนะว่าคลิปว่าตัวบิตคอยน์มันมีค่าจริงหรือเปล่าเราอย่าแบบปรมาไม่ได้นะครับเพราะถ้าเกิดพวกนี้เขาทำสำเร็จแล้ววันหนึ่งเกิดเหรียญคริปโตเหรียญละ100,000 เหรียญตามที่คนเก่งๆเขามองหรือ1,000,000 เหรียญต่อ1 บิตคอยน์เนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาจะกลับมาเป็นแบบหุ้นเทพก็ได้นะเราก็ไม่ประมาทศึกษาไว้ก่อนไม่เสียหายนะครับลงทุนเครื่องขนคริปโตเคอเรนซีไม่เกิน2,000 เครื่องโอ้โหเยอะมากนะครับก็คือ2,000 เครื่องเนาะตัว UPA นะครับเพื่อเข้าทำสัญญากับบริษัทในสปป.ลาวนะครับก็คือว่าแบ่งผลประโยชน์แบบ60-40นะฮะทั้งบริษัทเนี่ยจัดหาเครื่องขุดเองมีคู่สัญญานะครับทำเหมืองแล้วก็จัดหาผลิตค่าไฟฟ้าจ่ายเองค่าใช้จ่ายอื่นเนี่ยค่าภาษีนี่ออกเองนะครับและการขุดเนี่ยนะครับในตัวเหรียญคริปโตเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการขุดสกุลบิตคอยเป็นหัวใจเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็แต่ถ้าเกิดอนาคตเนี่ยมองว่าเหรียญไหนดีอย่างเช่นอีเธอเรียมหรือไลท์คอยเนี่ยใช่ไหมเขาเรียกอีเธอเรียมด้วยผมไม่แน่ใจนะครับหรือไลท์คอยเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปขุดได้นะไม่ได้จำกัดแต่บิตคอยอย่างเดียวนะครับอันนี้คือแค่แบบแผนนะแผนนะนะครับขณะที่กรรมการได้มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและบุคคลที่ประธานเจ้าที่กำหนดเป็นผู้กำหนดรูปแบบและวงเงินสำหรับการลงทุนนะครับตอนจบเขาบอกแล้วว่าสามารถลงทุนทยอยเป็นเฟดนะครับภายใต้วงเงินไม่เกิน25 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับก็คือเป็นว่าไม่ได้กำหนดวันนะมาหรือนะครับเท่าที่ข่าวตรงนี้มีก็คือว่ากำหนดเป็นเฟดไปหลังจากตกลงกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะว่าถ้าเราดูหัวเรื่องแรกคือเขายังเจรจาหุ้นกันตรงนี้ไม่เสร็จนะครับก็คือสรุปว่ายังไม่ได้ทำนะครับเรามาดูราคาหุ้นกันนิดนึงนะครับสำหรับตัว UPA นะครับเขาทำลงไฟฟ้าเนาะนะครับก็วันนี้ลบไป12นะครับต้องบอกว่าโอ้โหแรงเก็งกำไรกลุ่มนี้หนักจริงๆนะครับก็ลากขึ้นมาตั้งแต่ช่วงประมาณ8กุมภาเนาะ9กุมภาวันนี้ก็ลดไปมีมาเรียบร้อยแล้วนะครับมีมาแล้วนะครับหลุด56ไปแล้วนะครับอาจจะไม่หลุดลงไปลึกก็ได้นะอันนี้เราไม่รู้เนาะเขาอาจจะมีธุรกิจอื่นที่ค้ำยันอยู่ก็ได้นะครับเอาเป็นว่าหมีมาแล้วระยะสั้นนะครับตัวรันเทนยังไม่เลิกนะครับUPA นะครับเรามาดูงบคร่าวๆกันสักนิดนึงนะครับ P&A เหมือนกันนะครับก็คือยังไม่มีกำไรนะครับ Price per book ก็เกือบ3เท่าเนี่ยนะครับ EV per EBITDA 110เท่าโอ้โหสูงมากนะครับสูงมากเหมือนกันฟรีโฟลด์อยู่ 63% ก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็บริษัทที่ถือหุ้นดับ1ก็คือบริษัท Capital Asset Investment ของเขาเนาะ 11% นะครับแล้วก็ UAB ถือประมาณ UB 10% นะครับที่เหลือก็เบอร์3เบอร์4ตั้งแต่ลงไปนี่ก็คือถือแค่คนละเล็กน้อยนะครับถือว่าค่อนข้างกระจายเหมือนกันนะครับเงินสดมีอยู่143ล้านนะครับโอ้โหส่วนต่ำมูลค่าหุ้นลบ800แสดงว่าปีนี้เพิ่มทุนหรือเปล่านะฮะปีนี้เพิ่มทุนหรือเปล่านี่ไงปีนี้เพิ่มทุนปี63นะครับเอ๊ะ21มีนาใช่ไหมอันนี้เป็นงบ64อ่ะนี่ขาดทุนสะสมเนาะขาดทุนสะสมมีมานานแล้วแล้วก็ขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีส่วนต่ำมูลค่าหุ้นด้วยนะแสดงว่ามีเพิ่มทุนต่ำพาไปเนาะน่าจะเป็นมุมนั้นเนี่ยพา 0.5 นะครับผมไม่แน่ใจนะดูจากตรงนี้นะครับถ้าผิดขออภัยแล้วกันแล้วก็บริษัทเพิ่งจะมีกำไร3ไตรมาสที่ผ่านมานะครับ6ล้านนะครับ6ล้านบาทนะครับที่เหลือเนี่ยยังขาดทุนมาตลอดนะครับแต่ว่าสถานการณ์เริ่มดีขึ้นเนาะสังเกตนะครับว่าเขาอาจจะไปลงไฟฟ้าก็ได้นะเราอย่าไปมองเขาแย่นะอาจจะลงทุนหนักมาก่อนสังเกตนะครับช่วง63เนี่ยมีการลงทุนหนักเลยต้องพันกว่าล้านเนี่ยไม่รู้ไปลงทุนอะไรแล้วก็ทั้งปีอันนี้ทั้งปีนะครับลงทุนไปตั้งพันกว่าล้านช่วง63ก็ต้องรอดูว่าปีนี้จะกลับมาได้หรือเปล่านะครับ
ธุรกิจหลักเนาะเมื่อกี้ลืมอ่านอยู่ไหนวะไม่เห็นพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แล้วพลังงานไฟฟ้านะครับสภาพคล่อง3 เท่าเนาะนะครับก็มีการลงทุนแล้วนะครับมีการลงทุนใหญ่ด้วยนะครับไม่รู้อะไรยังไงนะยังไงเช็คอีกทีนะผมไม่ได้อ่านมาเลยตรงนั้นนี่สินทุนก็ยังไม่สูงมากนะครับก็เอาเป็นว่าดูแล้วก็สู้ๆนะครับอาจจะมีอสังหาปนเป็นของเก่าแหละน่าจะเป็นอสังหาด้วยนะครับของเก่านะครับก็ถือว่ายังไม่เห็นนะครับยังไม่เห็นว่าเขาลงทุนแล้วนะครับโอเคมีแผนทุนตัวนี้ยังเป็นมีแผนอยู่โอเคจบ UPA นะครับมาถึง2 ตัวสุดท้ายนะครับเป็นตัวหลักๆนะครับที่หลายคนเนี่ยมองว่าโอ้โหมันเขาก็มีพื้นฐานนะตรงนี้นั่นนะครับตัวแรกก็คือ CWT นะครับลุยขุดเหมืองบิตคอยด้วยพลังงานหมุนเวียนตรงนี้แบบฟังแล้วดูดีอ่ะคือเขามีพลังงานไฟฟ้าอยู่แล้วใช่ไหมพลังงานหมุนเวียนหวังสร้าง New West Curve หนุนธุรกิจนะครับอันนี้ข่าวจาก Standard Well นะครับต้องขอบคุณเขาบอกว่านะครับบอร์ด CWT เนี่ยอนุมัติบริษัทลูกนะครับใช้วัฒนา Green Management ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอลโดยเข้าศึกษาสร้างเหมือนขุด Bitcoin จากการใช้พลังงานหมุนเวียนโอ้ตัวนี้ดูดีนะ Green Bitcoin Mining นะครับที่มีกลุ่มบริษัทหลังจากมองเห็นโอกาสจากการผลิตไฟฟ้าส่วนเกินต้นทุนต่ำนะครับเขาเคลมเลยว่าต้นทุนต่ำเป็นจุดได้เปรียบก็คือหมายว่าในการขุด Bitcoin เท่ากันเนี่ยคนที่ใช้ไฟไม่ได้ปั่นเองอ่ะเนาะไม่ได้สร้างเองอ่ะจะต้นทุนสูงกว่าเขาอาจจะกำไรดีกว่าเนาะในตัวส่วนของกำไรขั้นต้นเนาะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็หวังจะสร้างนิวส์เคิร์ฟใหม่ให้กับธุรกิจด้วยนะครับเขาบอกว่านะฮะยังไม่เห็นนะว่าลงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าข้อดีของเขาคือเขามีพลังงานไฟฟ้าอยู่แล้วผลิตเองอยู่แล้วเนาะก็เอาบริษัทลูกเนี่ยนะครับมาเอาพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินมาขุดบิตคอยน์เนาะโอเคถ้าเกิดผิดยังไงเนี่ยขออภัยด้วยนะผมไม่เห็นว่าตรงนี้เขาลงทุนตอนไหนนะครับเขามีข่าววันที่21เองนะครับยังไม่เห็นแผนการลงทุนว่าใช้เงินเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับโอเคนะครับเราไปดู CWT กันสักนิดนึงก็ต้องมองว่า CWT เนี่ยก็ไม่ค่อยแพงนะครับเพราะว่า PE อยู่ประมาณ10 กว่าเท่าต้นๆอย่าง 12.4 นะครับ EV เบอร์บีด้าก็อยู่10เท่านะครับไอ้แคปก็ยังไม่ใหญ่มากตรงนี้นั่นนะครับหา1เนาะเบอร์1ก็เนี่ยน่าจะเป็นเจ้าของนะครับ 21% เบอร์2ก็บริษัทชัยดียิ่งนะครับก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นเจ้าของด้วยนะครับอาจจะเป็นแบบเป็นบริษัทของเขาเองหรือเปล่านะครับ 17% นะก็ประมาณนั้นก็โอเคนะฟรีโฟลด์54ก็กลางๆนะครับมีกำไรนะครับบริษัททำมาหากินเนี่ยดีเลยนะครับมีกำไรสะสมแสดงว่าบริษัทเนี้ยคืออย่างน้อยก็มีงานธุรกิจหลักที่ดูแล้วน่าจะมั่นคงเนาะเพราะว่าโตขึ้นทุกปีเลยอ่ะโอเค CBT เขาโอเคนะครับรายได้ก็โตขึ้นเห็นมั้ยเนี่ยปี63ทั้งปีได้ 1,500 ปีนี้ปี64เนี่ยแค่3ไตรมาสเนี่ยก็ 1,300 แล้วแสดงว่ารอควอเตอร์4เนี่ยก็ถือว่านะอาจจะดีขึ้นอีกนะครับสังเกตว่ากำไรปี61เนี่ย12ตังค์เนาะ62 17ตังค์63 19ตังค์แล้วปีนี้ปีที่แล้วเนี่ยแค่3ไตรมาสก็21ตังค์แล้วCWT เขาทำมาหากินนะครับไม่ใช่เป็นบริษัทแบบติดลบนะครับสภาพคล่องอาจจะต่ำแล้วน่าจะไปลงไฟฟ้านะพวกนี้ก็ไม่แปลกเฮ้ยแต่นี่สินทุนเขาไม่เยอะนะก็มา1เท่าเองก็โอเคอ่ะครับก็ดูแล้ว CWT เนี่ยถ้าจะขยายก็ดูแล้วมีโอกาสทำได้มีโอกาสทำได้นะครับก็ต้องบอกว่าเขาเรียกว่ามีศักยภาพทางการเงินใช้ได้นะครับแล้วก็ธุรกิจหลักเนี่ยไหวอยู่นะครับไหวอยู่ประมาณนั้นนะครับอ๋อไม่ใช่2 ตัวสุดท้ายจะเป็นซิก้านะครับกับ JTS นะฮะเรามาดูซิก้ากันนิดนึงนะครับซิก้าบอกว่าควัก103 ล้านนะครับลงทุนขุดเหมืองบิตคอยน์นะครับเอ้ยผมลืมดูกราฟใช่ไหมขออภัย CWT นะครับเหมือนกันโหยังโหด
นะต้องบอกว่ายิงขึ้นไปเมื่อวันที่21 กุมภานะครับออกข่าวแล้วอีกวันเนี้ยก็ขึ้นไปติด5 บาทเนาะตุ้มแล้วก็ปิดแดงเลยนะครับแล้วก็วันนี้ก็ปิดแดงต่อนะครับต้องบอกว่ายันแม่ลงนะวันนี้ยันแม่ลงแรงเหมือนกันเนาะยันแม่ในกลุ่มนี้น่าจะเป็น JTS นะครับผมยกให้เป็นยันแม่แล้วกันเพราะว่าเขานำเทรนมาก่อนใครเลยนะครับโอเคเรามาดูซิก้านะครับอันนี้ยันเขาเรียกว่ายันแม่รองนะซิก้านี่ก็ดังเหมือนกันนะครับซิก้าควัก103 ล้านลงทุนเหมือนบิตคอยนะครับชื่อซิก้า FC นะครับลงทุนบิตคอยเท่ากับเนี่ยเทียบเท่าประมาณ200 เครื่องนะครับคาดว่าสร้างได้ต่อเนื่องมาดูเนื้อข่าวนะครับมองว่าธุรกิจนี้ศึกษาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วมองว่าดีนะครับบิตคอยมายนิ่งนะครับแล้วก็เขาบอกว่าทั้งนี้บริษัทนโยบายใช้นโยบายทางการบัญชีในการบันทึกบิตคอยที่ขุดได้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและรายได้ด้วยราคาทุนมูลค่ายุติธรรมนะวันที่ได้มาค่าเผื่อด้อยค่าสินทรัพย์โอเคโดยไม่ส่งผลอย่างมีนัยยะต่อรายได้รวมโดยปัจจุบันคุณเหมือนบิตคอยไม่ต้องแจ้งอนุญาตหน่วยงานใดๆรวมถึงบิตคอยไม่ถือเป็นสกุลเงินหนึ่งในประเทศไทยและนอกเหนือจากกฎข้อบังคับต่างๆในอัตราแลกเปลี่ยนไม่ต้องอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยเขาบอกว่าอันนี้น่าสนใจเขาบอกว่าโอเคไม่มีอะไรต้องไปดูบริษัทหนึ่งอันนี้ผมก็ยังไม่เห็นนะคือสรุปว่าเขาบอกแล้ว20 ธันวาเนี่ยเขาลงทุน103 ล้านนะครับได้ประมาณ200 เครื่องเป้าแรกเนาะแต่ว่าผู้บริหารเนี่ยมีเป้าโตเหมือนกันเนาะซิก้าเนี่ยยังไงก็ไปศึกษาเพิ่มแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าจากเนื้อข่าวตรงนี้เราตีแค่ตรง103 ล้านไปก่อนนะครับ200 เครื่องนะครับน่าจะเริ่มทำแล้วล่ะนะครับแต่วันนี้ผมไม่แน่ใจนะนะครับเรามาดูงบซิก้ากันนิดนึงดีกว่านะครับซิก้านี่ก็ P/E 43 เท่านะครับก็ต้องบอกว่าไม่ถูกนะครับ Hyperbook 9 เท่านะครับก็ถือว่าได้เรื่องเหมือนกันนะครับ EV per EBITDA อยู่ประมาณ32 เท่านะครับ Market Cap เกือบ10,000 ล้านนะยอดขายเท่าไหร่ครับยอดขาย 1,100 นะครับ Market Cap 8,000 นะครับโอเคนะฮะ R0.5 นะครับแล้วก็ฟีโฟดไม่เยอะเท่าไหร่นะครับประมาณ 37% แต่ว่าเรามาดูเบอร์1นะครับอยู่ 19% นะครับเบอร์2บริษัทดีงามโฮลดิ้งนะครับ 13% แล้วก็เราจะเห็นตรงนี้อยู่ 7% เนาะนะครับนามสกุลแล้วก็ภาพรวมก็ประมาณนี้นะครับนะครับก็ประปรายอยู่เหมือนกันนะครับแต่ถือไม่เยอะนะครับแล้วก็ตัวซิก้าเองเนี่ยก็ถือว่ามีกำไรสะสมที่ดีขึ้นนะครับโตอ่ะนะครับคือทำมาหากินแล้วมีกำไรเห็นไหมดูจากกำไรสะสมได้ครับก็ถือว่ามีธุรกิจหลักที่ใช้ได้นะครับไม่ได้แย่อะไรเนาะแล้วก็มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นอยู่400 กว่าล้านนะปันผลได้นะครับไม่มีปัญหาเนี่ยแล้วก็เราจะสังเกตว่าซิก้าเนี่ยปี 61มีกำไรอยู่แค่8 ตังค์62 7 ตังค์นะครับ64เนี่ย63ทั้งปีเอ้าครบปีออกแล้วเนาะก็โตขึ้นเนาะจาก23เป็น39เนี่ยก็ถือว่าโตนะครับความคล่อง1 เท่ากว่าแล้วก็ดีอยู่ประมาณสัก 0.8 นะครับถ้าดูคร่าวๆก็ไม่แย่นะนะครับกำไรสุทธิก็โตขึ้นเนาะนะครับกำไรขั้นต้นก็ดีขึ้นนะครับยังไงไปอ่านในงบด้วยนะว่าเป็นเรื่องของคอมโมด้วยหรือเปล่าเพราะว่าซิก้าเขาทำพวกโครงเหล็กด้วยใช่ไหมนะครับไม่มีปันผลปีนี้เนาะนะครับน้องต้นบอกมาโอเคขอบคุณนะครับก็ธุรกิจหลักคืออะไรนะครับจำหน่ายโครงสร้างเหล็กเนาะประกอบและจำหน่าย P-Sync ภายใต้ตาสินค้าซิก้านะครับท่อเหล็กร้อยสายไฟประเภท P-Sync โอเคตาภายใต้สินค้าไดว่านะก็จะเป็นประมาณนี้นะก็ต้นทุนก็น่าจะเป็นเหล็กด้วยเนาะนะครับแล้วก็แปรรูปขายเนาะนะครับโอเคแหละธุรกิจหลักไม่แย่นะน่าจะได้ประโยชน์ค่อนข้างดีเลยปีนี้นะครับแต่ว่าต้องบอกว่าราคาค่อนข้างแรงนะครับในส่วนของที่เล่นเรื่องของข่าวบิตคอยนะครับโอเคก็ต้องบอกว่าก็ได้กำไรมาไม่น้อยนะใครที่เล่นนะครับตัวนี้ที่ใครเล่นก็ได้เงินมาไม่น้อยเหมือนกันนะเพราะว่าระบบเนี่ยเรียกอยู่ประมาณสักเนี่ย 4.9 นะเนี่ยถ้าเราดูก่อนวิ่งเนาะเราจะเห็นภาพนี้นะครับเราจะเห็นภาพนี้นะครับแล้วก็ไม่กี่วันก็เริ่มขึ้นเนาะเนี่ยถ้าเราเลื่อนไปเรื่อยจะเห็นก็มีเวลาอยู่1 อาทิตย์เนี่ยแท่งนี้เนี่ยชัดมากแท่งนี้เนี่ยชัดมากละถ้าใครที่เฝ้านะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มกระโดดไม่หยุดเลย
นะครับก็ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าอย่าเพิ่งไปรับมีดนะฮะเรายังไม่เห็นฐานนะครับก็ไปก่อนนะครับลงค่อนข้างแรงแบไปแล้วนะครับแบไปตั้งแต่วันก่อนเนาะเนี่ยจริงแท่งนี้ก็กึ่งหลุดแล้วนะแต่แท่งนี้หลุดไปแล้วนะครับเมื่อวานเนาะวันที่22นะครับหลุดไปแล้วโอเคนะเรามาดูบริษัทสุดท้ายนะครับเป็นบริษัทต้องบอกว่าหลายพันเปอร์เซ็นต์นะครับน่าจะ2,000%นะครับก็ต้องบอกว่าเราต้องตามอาจารย์นะครับแต่ว่าไม่ขอเอ่ยนามนะผู้ได้กำไร2,000%มานะครับแซวนะแซวแต่ไม่ขอเอ่ยนามนะไม่ขอเอ่ยนามไม่ใช่อาจารย์นี่แหละพูดนะครับแซวนะครับอาจารย์สมาชิกนะแต่อายุเขาเป็นอาจารย์นะครับแจ๊สส่งเจเทสลุยเหมืองบิตคอยนะครับตั้งเป้ายอดขุด1,600,000บิตคอยต่อปีโอ้โหเอาใหญ่มากนะครับถ้าอนาคตนะครับถ้านะขำๆนะใครจำได้ว่าเขาบอกว่าบิตคอยเนี่ยจะขึ้นไปถึงประมาณเท่าไหร่อ่ะ $100,000ได้ใช่ป่ะอ่ะผมแบบเอาแบบเชื่อนะอันนี้ไม่ได้แบบอะไรนะเอาแบบขำๆนะอาจจะจริงก็ได้ไงวันนั้นเราจะต้องแบบมองอยู่แบบโหตกรถรอบแบบใหญ่มากอะไรเงี้ยก็ปีหนึ่งอ่ะประมาณ1,600 ล้านดอลลาร์นะครับถ้าเราคูณสัก30 บาทก็ปีหนึ่งเนี่ยจะมีรายได้ประมาณ48,000 ล้านนะครับไม่รู้หักกำไรแล้วเท่าไหร่ยังไงก็ถือว่าเยอะมากนะครับเยอะมากจริงนะฮะแผนใหญ่มากนะครับโอเคขำๆไม่แต่ว่ามีโอกาสไงอันนี้ไม่ได้พูดเองเนาะอันนี้คนที่เขาชอบเขาก็แบบเขาก็บอกอย่างนั้นจริงๆนะครับโอเคเขาบอกว่านะครับจากการยอมรับบิตคอยน์ในวงกว้างนะครับและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศจีนทำให้แฮชเรทนะครับลดลงต่ำสุดในรอบ8 เดือนเนี่ยพอผมอ่านตรงนี้ก็เราก็เห็นว่าอ๋อทำไมหลายๆบริษัทเนี่ยเขาเริ่มเข้ามาทำเนาะซึ่งผมก็ไม่ค่อยเชี่ยวชาญหรอกมันน่าจะหมายถึงว่าแบบอัตราการขุดมันลดลงอ่ะพอคนแย่งขุดลดลงอ่ะไม่รู้ว่าต้นทุนมันแบบมันอาจจะดูแล้วคุ้มหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะสำหรับบริษัทที่มีศักยภาพอะไรไหนจะแบบมีอีโคโนมีออฟสเกลอีกอะไรอย่างนี้อย่างนั้นอีกนะครับเนี่ยอย่างเขาบอกว่าอย่างตัวของ JTS เองเนี่ยนะครับเขาก็มองว่าธุรกิจ T-Bot Band เนี่ยเป็น one of the world fastest broadband provider เลยนะครับแล้วก็มีความเร็วสูงมากนะครับเป็นก้าวสำคัญอีกอย่างอีกขั้นของ Jazz นะครับในการบุกธุรกิจใหม่นะครับโดยมองว่าเกี่ยวข้องกับ cryptocurrency นะเป็น mega trend ของโลกนะครับการประมวลผลต่างๆจะเป็นแบบไร้ศูนย์กลางซึ่งเป็นประโยชน์กับ Jazz ในการต่อยอดธุรกิจอีกมากมายในอนาคตนะครับโดยมั่นใจว่าโดยรวมเนี่ยมั่นใจว่าการเดินธุรกิจ Bitcoin Mining เนี่ยจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับสำหรับแผนการลงทุนใน JTS เนี่ยตั้งเป้าหมายว่าจะมีทั้งหมด 50,000 เครื่องนะครับก่อน Bitcoin Next Halving ซึ่งคาดว่าจะเกิดในปี67อ๋ออันนี้ไม่แน่ใจละใครมีความรู้แชร์ผมได้นะมันคืออะไรสักอย่างใช่ไหมไม่มีความรู้นะที่ยอมรับนะครับนะครับคาดว่าเกิดขึ้นในช่วงปี67อ่ะก็คือว่าไอฮาร์วิ่งเนี่ยเกิดในปี67ด้วยกำลังการขุดนี้จะทำให้ JTS สามารถขุดบิตคอยได้ไม่น้อยกว่า 16,000 บิตคอยต่อปีโดยคำนวณที่ค่า difficulty level ในปัจจุบันนะครับปัจจุบันคือ1บิตคอยเท่ากับ1,000,000 บาททำให้บริษัทมีการขุดรวมมากกว่า5อะไรเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจแล้วหน่วยอะไรหรือคิดเป็นประมาณ 5% ของกำลังการขุดรวมทั้งโลกโหใหญ่มากและเป็นศูนย์กลางของ Bitcoin Mining Farm ที่ใหญ่สุดในเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยคนทำธุรกิจเขาแบบมันต้องอย่างนี้นะฮะหมายถึงว่าเป้าเขาใหญ่จริงนะครับ 16,000 Bitcoin นะครับก็โอ้โหถือว่าใหญ่มากถือว่าใหญ่มากถ้าเราราคา Bitcoin ปัจจุบันอยู่เท่าไหร่อ่ะนะครับถ้าเราเอาไปราคา Bitcoin ปัจจุบันนะเนี่ยตรงนี้แนวรับแล้วเนาะเวฟ1-2ตรงนี้น่าสนใจนะครับซึ่งถ้าราคาบิตคอยตรงนี้มันบีทมันทะยานขึ้นไปด้านบนได้เดี๋ยวคอยดูกลุ่มนี้วิ่งระเบิดเดานะการเก็งกำไรน่าจะไม่จบคำๆนะแต่จริงๆบิตคอยเนี่ยมันเบรกขึ้นมาแล้วแล้วมันพักแนวรับที่2เวฟ2ตรงนี้เลยนะเมื่อเช้านะวันก่อนนะครับถ้าเราราคาปัจจุบันเป็นหลักเนี่ยก็11,16,900เนาะเราคูณ16,000 เหรียญต่อปีนะครับปีนึงก็ประมาณ18,000 กว่าล้านถามว่าแพงหรือเปล่านะครับเรามาดู JTS นะใหญ่สุด
P 1,000เนาะแต่ว่าตรงนี้ดูไม่ได้เราต้องประเมินล่วงหน้านะครับ PBB 300นะครับโอ้โหคือแพงมาก Market Cap 200,000 กว่าล้านนะครับใหญ่มากนะครับแล้วก็บริษัทแจ๊สถือประมาณ 32% เนาะแล้วก็ผู้บริหารนะครับเจ้าของคือคุณพิชโพธารามิกเนี่ยถือ 9.6 นะครับแล้วก็ที่เหลือก็ประมาณนี้นะครับมีกำไรแล้วด้วยนะครับมีกำไรแล้วด้วยนะครับปันผลได้นะนะครับมีกำไรขึ้นมาเนี่ยโอ้โหโตเยอะเลยนะครับปี64เนี่ย31 สตางค์นะครับถือว่าโตนะดูดินะครับกระแสเงินสดดำเนินงานก็400 กว่าล้านนะครับหนี้สินต่อทุนก็เพิ่มขึ้นมาเนาะถ้าจะมีการลงทุนนะครับโอเคนะฮะก็ถ้าเรามาคำนวณเล่นๆกันดีกว่านะครับอันนี้มองเหมือนจะคำนวณได้เนาะนะครับ AJTS นะครับมีหุ้นทั้งหมด706 ล้านหุ้นนะครับถ้าเขาทำได้นะราคาปัจจุบันที่16,000 เหรียญต่อปีนะครับ706เอ้ยเมื่อกี้ผม16,000 เหรียญเนาะเหรียญละ1,300,000,20,000 ล้านนะครับแล้วก็หารด้วยไม่รู้ดีต้นทุนเท่าไหร่อ่ะพวกนี้ต้นทุนเยอะไหมเอากำไรแบบ60%ไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันใครรู้มั่งใครรู้กำไรของการขุดบิตคอยน์มั่งประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ผมไม่รู้เลยนะเอาคิดแค่ยอดขายแล้วกันนะโอ้โหเอากำไรสัก40%ถึงไหมผมมั่วนะถ้ามากกว่านั้นขออภัยนะ8,000 กว่าล้านนะครับถ้าเอาจำนวนหุ้นเนี่ยก็706 ล้านเนาะถ้า707 ล้านหุ้นเอ้ยไม่ใช่ดิต้องว่า707 ล้านหารดิต้องหารด้วย707 ล้านสิผมเมาแล้วตัวเลขเยอะจัดจนงงเดี๋ยวนะนะครับ16,000 ล้าน 3โอ้โหตัวเลขเยอะจัดงง28อ๋อ20,000 2,800นะครับกดไม่เป็นเลยอ่ะนะครับหาร707นะครับก็ประมาณ29 บาทต่อหุ้นนะครับกำไรเนาะราคาปัจจุบันอันนี้เอากำไรแค่ 40% นะอาจจะเกินก็ได้นะนะฮะเรามาดูราคา JTS วันนี้ดีกว่านะครับเอาให้ได้ไหมจะคิดให้ได้221 บาทวันนี้ฟอร์ไปเนาะเฮ้ยถ้า29 บาทก็ไม่แพง P 7.6 เท่าเองไม่รู้ไงอันนี้มั่วหมดเลยนะเพราะว่าต้องขออภัยจริงๆผมไม่ได้เช็คมาว่าบิตคอยน์เวลาเขาขุดเนี่ยกำไรประมาณกี่เปอร์เซ็นต์กำไรทุกทีนะผมตีที่ไว้ที่40%อาจจะสูงไปหน่อยเอาสัก20%ก็หาร2ก็ P ก็14-15เท่านะเอากำไรที่20%เองนะถ้า16,000 เหรียญต่อปีนะณราคาปัจจุบันเนี่ย P ก็15เท่าเองนะก็ถือว่าราคาที่วิ่งมาก็ไม่มั่วนะถ้านาคนทำได้ตามแผนนะครับอันนี้คิดเล่นๆไม่ได้เชียร์ซื้อขายนะนะครับเราคิดกันเล่นๆแล้วกันนะครับโอเคนะครับอ่ะเรามาถึงบทสรุปแล้วก็เอาเป็นว่ารายนี้เขาใหญ่จริงนะครับสรุปว่าบิตคอยน์เนี่ยมีค่าเหมือนทองคำหรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็ไปค้นมาเพลินโชคดีมีเพื่อนๆที่เขาเก่งเนาะเขาแชร์ไว้ในส่วนของอ้าวลืมวางเอาเป็นว่าเวรกรรมไปวางไว้ไหนวะเนี่ยเนื้อหานะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับเพิ่นมันเปิดใน Facebook เจอเพื่อนๆคนหนึ่งที่เขาเก่งนะเขาบอกว่าเราไม่สามารถเอา Bitcoin เนี่ยมาเทียบกับเงินเฟียตได้คร่าวๆให้ละกันก็คือว่าเขาบอกว่าในโลกของเราอะเงินเฟียตที่พวกเราใช้คือเงินดอลลาร์เงินอะไรพวกนี้เขาเรียกว่าสกุลที่เป็นเงินเฟียตเนาะนะครับก็ไม่สามารถเทียบกับทองตรงๆได้เพราะว่ามันมีคำบอกว่าอ้าวแล้วทำไมบิตคอยลงแล้วทองขึ้นนั่นไหนบอกว่าบิตคอยคือทองคำเขาบอกจริงๆอะมันเทียบยังไงไม่ถูกเพราะว่าทองคำอะมันมีค่าเป็นทองคำในโลกของเงินเฟียตนะครับเพราะว่าเงินจะพิมพ์ออกมาได้เมื่อก่อนเนี่ยมันจะต้องอิงกับทองคำเนาะแต่บิตคอยเนี่ยมันเป็นทองคำในโลกของดิจิตอลนะปื้นโลกอีกโลกนึงอะนะประมาณนั้นเขาก็บอกว่า
เขาไปให้ไปเทียบกับอะไรไม่รู้นะครับแต่เขาบอกว่าถ้าอนาคตเนี่ยไอ้พวกเหรียญคริปโตต่างๆเนี่ยมันเฟ้อมากมันเฟ้อมากๆเนี่ยไอ้ตัวบิตคอยน์เนี่ยมันจะสเตเบิลแล้วมันจะกลายเป็นตัวที่เฮดจิ้งได้เป็นทองคำในโลกของดิจิตอลได้นั่นเองเออนะประมาณนั้นเนาะก็คือเขาบอกว่าก็คือสรุปผมมองว่าเราก็ไม่รู้จริงๆนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะแต่ว่าเราก็ไม่ปิดโอกาสละกันถ้าวันหนึ่งเราแม้กระทั่งตัวผมเองเนี้ยหรือพวกเราเองถ้าวันหนึ่งเราเชื่อว่าบิตคอยจะเป็นทองคําในโลกดิจิตอลจริงแล้วเงินเฟียสจะมีปัญหาในอนาคตจริงๆมันก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีก็ได้นะครับโอเคเนาะแต่ละก็ตั้งหัวข้อถ้าผมเหมือนสายโจมตีบิตคอยไม่รู้แซวแซวนะครับก็วันนี้โอ้โหเกือบ3 ทุ่มนะโมนานไปหน่อยนะครับก็อ่ะขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับยังไงก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอืมก็พยายามทำข้อมูลมาให้นะครับเท่าที่จะมีเวลานะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ต้องเตรียมต้องบอกว่าเตรียมงานนะครับจะสอนในวันที่6เดือนหน้านะครับ6เดือนหน้าเนี่ยก็จะมีหุ้นที่ที่คิดว่าเป็นหุ้นน่าสนใจนะครับมีผมอาจารย์ลักษณ์อาจารย์พัฒน์เนี่ยก็จะสอนในคอร์สนะครับสอนในคอร์สด้วยก็ใครอยากรู้รายละเอียดก็ไปดูที่แบบหุ้น Facebook นะครับก็จะเป็นกระทู้ด้านบนนะครับปักหมุดไปแล้วนะครับก็จะเป็นหุ้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ลงดีเทลหรือไม่ได้พูดนะครับในที่อื่นนะครับก็จะเป็นหุ้นที่เตรียมเอาไว้นะครับเรามาเริ่มสกรีนเนอร์กันดีกว่าก็ฝากไว้นะครับใครที่ยังไม่เคยเป็นสมาชิกหรือมาชมเราครั้งแรกเนี่ยก็ลองดูนะว่าระบบแบบหุ้นเนี่ยทำอะไรได้บ้างซึ่งจริงๆอ่ะมีฟังก์ชันเยอะมากนะครับหนึ่งในนั้นก็จะเป็นตัวที่ผมใช้ตรงนี้นะครับก็คือสกรีนเนอร์นะครับหาหุ้นทำกันบ้านทุกวันนะครับวันนี้ก็มีเขียวไว้ได้อีก3 หน้าอีกแล้วทุกวันเนี่ยมีประมาณ3 หน้านะก็อยู่ประมาณสัก 4-50 ตัวนะครับเอาแค่หน้าแรกละกันนะครับช่วงนี้ก็จะเห็นอีออนนะครับ AIE AITAKP อันนี้จะใช้เวอมานะอมานะก็วันนี้อมานะมีอัปเดตเนาะนะครับก็ราคาเขาขึ้นมานะครับก็ดูแล้วน่าสนใจนะครับ EA ECL EGAT EP นะครับ Eden Power ก็ Eden Power นี่บอกล่าสุดให้ไว้8 บาทแล้วนะนะครับ Eden Power เนี่ยก็มีสะดุดไปช่วงปลายปีที่แล้วเนาะเหมือนซุปเปอร์เลยนะครับก็คือโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่เวียดนามเนาะเขาสะดุดนะเพราะว่าสร้างไม่ทันแล้วก็กำลังอุทธรณ์กับศาลอยู่ในเรื่องของค่าฟิตอินทาริฟนะครับที่จะโดนปรับลดลงแต่ว่าก็ไม่ถึงกับขาดทุนหรอกแต่กำไรมันค่อนข้างจะหายไปพอสมควรเหมือนกันนะครับก็ตัวนี้ก็ตั้งแต่3.50 บาทแล้วเนาะก็มีย่อลงมาแล้วก็กำลังจะไปต่อนักวิเคราะห์ให้ไว้8 บาทล่าสุดนะครับตัวนี้ก็จะเห็นเพราะว่าโยงกับ EE มาตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะ EON นะครับ EON ก็สวยเลยนะผมว่าอีออนดูแบบโอเคอ่ะเนี่ยถ้าเราดูอย่างเงี้ยนะครับผมว่าสวยใช้ได้เลยนะอีออนเนี่ยนะครับสวยใช้ได้เลยยกขึ้นมาเนาะย่อแล้วแนวรับไม่หลุดด้วยถือว่าแกร่งนะถือว่าแกร่งนะครับย่อน้อยเนี่ยผมว่าถือว่าแกร่งนะนะครับใช้ได้เลยนะครับเป็นราวอัพขึ้นมาด้วยผมว่าน่าสนใจอ่ะเนี่ยค่ำคืนนี้ใครผมว่าตัวแรกก็เจอแล้วนะนะครับไปทำกันบ้านได้เลยนะครับก็อีออนก็เป็นหุ้นใหญ่อยู่แล้วนะครับก็ลองทำกันบ้านดูแล้วก็ Q3 ปีแล้วเนาะที่เขาเล่นมาตรงเนี้ยก็บิ๊กบาสงบไปหมดแล้วแล้วก็วิ่งมาพร้อม KTC เนาะใครจำได้อยู่ด้วยกันเนี่ยไม่น่าพลาดนะครับจบเวฟ3ตรงนี้ไปเลย1 2 3เลิกไปเลยนะครับตรงนี้รอบใหม่นะครับพี่ออนสวยครับโอ้วันนี้เปิดมาตัวแรกก็แจ๋วว่า AIE นะครับ AIE นี่ก็ต้นรอบนะเอาเดย์ละกันนะครับวีคงไม่ต้องดูอ่ะนะครับวีคงยังแดงอยู่นะครับAE นี่ลุ้นต้นรอบเหมือนกันนะครับก็ตอนนี้ก็ถ้าดูจากแนวรับก็ถือว่าเบรกค่อนข้างแรงเหมือนกันนะ4.4นะครับ 4.4 อย่าหลุดแล้วกันนะครับก็รอก่อนก็ได้นะครับใครไม่มีก็ถ้าชอบก็รอรับแถวมา 4.4 ได้ก็จะใกล้แนวรับหน่อยนะครับรอดูอีกสักนิดนึงก็ยังทันนะครับแต่ถ้าเกิดว่ารอแล้วเขาไม่ลงนะครับแล้วเขาเบรก4.8 ขึ้นไปยังไงก็ชอบก็แล้วแต่นะครับวางแผนให้ดีแล้วกันสำหรับตัว AE นะครับก็ต้นรอบนะแต่ว่าตัวนี้ดีดแรงไปหน่อยนะครับอีออนจะค่อนข้างดูสวยกว่าเยอะ AIT นะครับตัวถัดมาก็เล่นแล้วนะครับเริ่มเล่นมาเหมือนกันนี่ก็ต้นรอบกันนะครับเขียวแล้วด้วยนะครับใช้ได้นะ
เลย6.10นะครับก็เป็นสต็อปลอสนะครับ AKP อันนี้ไซด์เวย์เนาะยังไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะนะครับคือไซด์เวย์มากกว่านะครับแล้วก็ยังไม่ผ่าน 2.5 ด้วยนะฮะอมนะวันนี้มีอัปเดตเนาะอมนะนี่สวยเหมือนกันสวยเหมือนกันเนี่ยโหวันนี้ได้หุ้นทรงดีเยอะนะวันนี้ใครดูไลฟ์ผมว่าได้หุ้นเจ๋งเยอะอีออนอมนะตายเลยก็หุ้นพวกนี้ก็พื้นฐานก็มีนักวิเคราะห์เยอะอยู่แล้วไม่ต้องคิดเยอะนะครับแล้วก็ทำกันบ้านไม่ยากจนเกินไปคือข้อมูลหาได้อะเป็นหุ้นที่แบบมีข้อมูลนะครับไม่ได้แบบหาไม่เจออะไรเงี้ยนะครับโอเคสวยเลยอมนะสวยย้อนมานะสองตัวแล้วนะครับบัวหลวงวันนี้กลับมาเขียวอีกแล้วลงไปไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเล่นรีบาวขึ้นมาเนาะรอผ่าน146ก็ได้นะครับอาจจะรีบาวขึ้นมาชนแล้วก็ย่อก่อนอีกจังหวะหนึ่งน่าจะทันนะครับแต่ว่าก็ใครที่ยังมีของเก่ายังไม่ได้ขาย125 123เนี่ยก็ถือได้นะครับเพราะว่าแบงก์ก็ยังดีอยู่นะครับปีนี้ก็ยังน่าจะเติบโตด้วยนะครับบางจากBGPG นะครับตัวนี้หลายคนก็ชอบเนาะก็กราฟก็ต้องบอกว่าเวฟดีเลยเวฟดีเลยนะครับเวฟเนี่ยใช้ได้เลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับสะสมพลังนานดีนะหุ้นอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าไปทำกันบ้านพื้นฐานเพิ่มเติมนะแต่กราฟอะยกมารอแล้วนะครับหลุด 12.4 ก็จริงๆก็ถ้าใครเล่นสั้นก็ซับล็อตไปก่อนก็ได้เราถ้าเล่นใหม่ก็เล่นกลับนะครับโดนหลอกไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าใครมองว่าเอ้ยจะถือยาวหน่อยนะครับก็ทนดรอดาวนิดนึงนะครับถ้าใครจะเล่นภาพใหญ่เนาะจะรอเวฟ2ก็ไปหาแบ่งไม้ดักเอาทีแถว12บาท 12.4 อะไรเงี้ยถ้าลงนะถ้าลงนะนะครับไม่แย่อะไรยังสวยนะยังสวย CMC นะครับCMC ก็ไม่ค่อยต้นทางเท่าไหร่นะครับ CMC ก็ค่อนข้างไซด์เวย์อ่ะนะครับก็ไม่ได้แย่มากนะครับแต่ว่าเหมือนพักตัวก็ไม่ได้น้อยไม่ได้แบบนานเท่าไหร่อ่ะจะเป็นลักษณะแบบยังเล่นต่อเนื่องนะครับเป็นรอบๆมากกว่าเนี่ยมันก็จะขึ้นมาตลอดนะครับแต่ก็ถือว่าแข็งแกร่งนะครับถือว่าแข็งแกร่งอยู่ไซด์เวย์นะครับ CMC ไม่ได้แบบเจ๋งๆแบบเด่นๆเหมือน2 3ตัวแรกเมื่อกี้อันนี้ไม่มีอะไรนะครับกองทุนดูสิตโรงแรมดูสิตเรียกมาหลายรอบแล้วไม่เป็นไรนะครับไม่มีวอลุ่ม EA นะครับอย่าง EA เรียกอีกแล้ว EA เรียกอีกแล้วนะครับตัวนี้ก็ขวัญใจมหาชนนะโหเล่นรอบนี้นี่ต้องบอกว่าได้ตังค์กันเยอะอ่ะเนี่ยบอร์ดเรียก64นะครับแล้วก็แบไปแล้วที่ 90.25 เนาะนะครับอันนี้เล่นใหม่อีกแล้วลงไม่ลึกตอนแรกนึกว่าจะลงลึกก็ไม่เป็นไรเนี่ยการทำตามระบบถ้าเกิดเราถูกหุ้นถูกตัวถูกเวลานะครับมันก็ต่อให้ออกไปแล้วก็เล่นใหม่ได้เนาะเพราะว่าหุ้นพวกนี้เราไม่ได้แบบขายแล้วเราจะไม่วอลลิสไงถ้าเราเชื่อ EV ยังโตเดี๋ยวเขาก็มานะครับรันเทนก็ยังรันได้อยู่นะครับโอเค EA ก็เรียกมาอีกรอบ ECL นะครับ ECL นี่ก็สวยนะพักตัวมาหลายวันแล้วเหมือนกันสวยดีสวยดี ECL นี่ค่อนข้างแรงด้วยตัวนี้เล่นแรงนะครับเนี่ยสังเกตเขาจะไม่ค่อยย่อเยอะเขาจะเล่นแล้วเขาเล่นเลยนะก็หวังว่ารอบนี้จะไม่ย่อเยอะนะแล้วก็ไปเลยก็ดีเหมือนกันนะครับโอ้โหตอนนี้ต้นรอบไงนะมีลุ้นมีลุ้นนะมีลุ้น ECL นะครับ EP EP ก็สตอรี่เล่าไปแล้วเนาะแล้วก็โรงไฟฟ้าจะ COD จะจ่ายไฟน่าจะควอเตอร์หนึ่งมั้งถ้าจำไม่ผิดตามผู้บริหารนะครับก็รอดูนะครับ160เมกแล้วก็จะมีกำไรจากการขายเนาะเข้ามาครับก็คือขาย SUT ที่ซื้อมาจาก EE ขายต่อไปแล้วนะครับก็สัดส่วนการเงินก็จะดีขึ้นค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับประมาณนั้นนะฮะก็เจ้าของก็กลุ่มเดียวกับข้อเนาะผู้บริหารเจ้าของคนเดียวกันนะครับเอราวัณนะครับเอราวัณวันนี้ก็มีข่าวใช่ไหมเอราวัณเหมือนจะสะสมทำฐานได้เนาะเหมือนจะเริ่มเล่นวันนี้มีข่าวว่าขายโรงแรม3แห่งใช่ป่ะนะให้กับโอริ
นะครับแล้วก็เห็นเพื่อนๆหลายคนก็ชอบตรงนี้เหมือนกันแล้วก็บอกว่าตัวเอราวัณเนี่ยไปทำฮอปอินไงทำไปเล่นฮอปอินแล้วก็ต้องบอกว่าฮอปอินเนี่ยเป็นตัวเขาเรียกว่าแบกเลยอ่ะทำแล้วเกิดอ่ะเขาก็คงจะปรับพอร์ตเนาะถอยโรงแรมออกโรงแรมอะไรไม่รู้3อันเนาะแล้วก็น่าจะไปเน้นทำฮอปอินมากขึ้นรู้สึกว่าจะประสบความสำเร็จตรงนั้นนะครับโอลีก็เก่งอยู่แล้วนะลงโรงแรมจริงโอลีเขาก็เซียนก็ถือว่าวินวินนะครับดีลนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเอราวัณก็โอเคนะก็โอเคอยู่เป็นโซนสะสมนะครับโอเคก็ต้องบอกว่าอ่ะสรุปหน้าแรกนะฮะสองหน้าสองหน้าสามยังไงขออนุญาตเป็นของสมาชิกแล้วกันนะเป็นอีออนนะครับสวยเลยนะครับอมนะก็ใช้ได้นะครับบัวหลวงก็เหมือนจะกลับมาแล้วก็ถ้าต้นรอบจริงๆน่าจะมีสักสองตัวนะครับสองตัว EA ECL ก็ดูดีนะครับแต่ถ้าต้นรอบแบบดูแล้วน่าสนใจจริงๆก็จะมีอีออนกับอมนะเนาะAE ก็ได้อยู่นะประมาณนี้นะครับโอเคก็นะฮะจบแล้วนะครับในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มนะฮะดูตอบคำถามเพื่อนๆแล้วกันนะครับดูกราฟเพื่อนๆสัก3:30นะครับยังไงก็พิมพ์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะลุยเลยกันดีกว่าเฮ้ยยังไม่ได้อัพตลาดเลยอะโมเยอะนะครับอ่ะอัพตลาดแบบเร็วๆนะวันนี้ก็ต้องบอกว่าเซตนะครับติด1673เนาะไม่หลุดนะครับแล้วก็หุ้นใหญ่เริ่มกลับมาด้วยก็ดูแล้วใจชื้นขึ้นนะครับต่างชาติก็ยังซื้ออยู่มีกองทุนขายหรือเปล่าบิตคอยน่าสนใจสำหรับค่ำคืนนี้เนาะเพราะว่าผมพิมพ์มาในห้องสมาชิกแล้วในส่วนของบิตคอยนะว่าตรงเส้นแดงเนี่ยเป็นจุดวัดใจนะครับซึ่งถ้าตรงนี้ไม่หลุดตรงนี้เป็นจุดน่าสะสมไม้ที่3นะครับไม้1เบรกไม้2ตรงนี้ดังดอยอยู่เนาะถัวอยู่แล้วก็ไม้3เนี่ยคือตรงนี้นะครับสุดท้ายเขาย่อลึกถ้าแพ้ก็คือต้องยอมนะครับเสียไม่เยอะแต่ถ้าเกิดคิดถูกตรงนี้ไปเลยก็ถือว่าคุ้มครับประมาณนี้แล้วกันเนี่ยใครชอบบิตคอยน์รอก็แถวนี้เป็นแนวสะสมนะครับลุ้นเลยตัวเวียดนามวันนี้ก็เขียวนะนะครับ MAI วันนี้ก็ออกข้างเนาะเราเลือกทางนะครับเซตมาแล้วนะฮะแล้วก็อันนี้จีนนะจีนก็ต้องบอกว่าถูกแสนถูกนะครับถูกเหลือเกินนะครับแต่ว่าตั้งกราฟก็ยังไม่ดีเนาะปู่ชาลีก็ซื้อเพิ่มนะครับชาลีมังเจอร์นะแล้วก็อังกฤษดีนะพอมีข่าวสงครามพอยูเครนยิงทำไมมันขึ้นกันหมดเลยอ่ะมันต้องลงสินะครับยูเคขึ้นนะครับเยอรมันขึ้นไหนบอกว่าประกาศข่าวว่าอะไรนะเยอรมันผู้นำบอกว่ายกเลิกนอร์ดสตรีม2ไม่อุดหนุนเงินสนับสนุนแล้วนะครับเขียวเลยนะครับก็งงๆกับชีวิตเหมือนกันนะครับสต็อก600เนี่ยยูโรบอกว่าไหนกลัวนะครับขึ้นเลยนะครับอเมริกาก็ตกใจเนอะแต่ว่าฟิวเจอร์เริ่มกลับหัวขึ้นมานะครับแต่ว่าภาพรวมเนี่ยต้องบอกว่าวีคอเมริกาเนี่ยพักไปแล้วซึ่งก็ไม่ผิดคาดนะเพราะว่าจริงๆเราก็ต้องยอมรับว่าอเมริกาเราคุยกันมาแล้วว่าปีนี้อเมริกาต้องพักอยู่แล้วเพราะเงินเฟ้อเขาหนักเกินคือเขาดีจัดอ่ะเขาดีจัดนะครับมันก็ต้องย่อบ้างเนี่ยในภาพมันก็ประมาณ32,000ครับรอดูแถวนั้นก่อนตัวที่เราคุยกันตั้งแต่เมื่อวานเนาะวันก่อนก็คือ BDI นะครับพวกเรือเทกองนะครับเริ่มมาแล้วนะครับมาเรื่อยๆแล้วนะครับ PSL เนี่ยขึ้นระเบิดนะครับ PTA มาหรือเปล่านะครับ PTA ไม่ค่อยมาแต่เริ่มมาแล้วนะครับเรือเทกองแล้ววันนี้ก็เรือตู้นะครับเรือตู้ก็มาแล้วเพราะว่ากลุ่มเหล็กเล่นกลุ่มคอมโมเล่นเธอตู้ระเบิดนะครับเธอตู้มาแล้วนะครับก็น่าจะเป็นภาพนี้หรือเปล่านะครับรอดูแล้วกันนะว่า RCL จะกลับไปออทำไฮได้หรือเปล่านะเพราะว่าบัวหลวงเนี่ยมีบทวิเคราะห์อยู่60+เนาะนะครับตัวถ่านหินยังอยู่ในโซนสูงนะครับน้ำมันก็ยังไม่ยอมให้ทะลุเนาะแต่เดี๋ยวคงน่าจะหรือเปล่านะครับรอดูแล้วกันนะครับติด97อยู่นะครับโอเคถ้าผ่านได้ก็มองประมาณ110+ทองคำก็ถือว่าอัพเทนนะครับชัดเจนเนาะย่อนิดเดียวเองนะครับเส้นม่วงหลับอยู่นะครับถ้ารอบหน้าพุ่งก็นู่นน่ะ1915ผ่านได้ก็น่าจะขึ้นเกือบ1950แล้วก็2000นะครับภาพรวมประมาณนั้นนะฮะ
โอเคแต่ว่าที่โดดเด่นจริงคือคอมมูนะบอกเลยว่าคอมมูเนี่ยไปต่อนะครับอย่างที่บอกเนี่ยถั่วเหลืองเนาะเราคุยกันไปแล้วนะครับประเทศไหนส่งออกถั่วเหลืองนู่นนี่นั่นนะครับยูเครนหรือเปล่าใช่ป่ะหรือผมจําผิดข้าวโพดดิยูเครนข้าวโพดอันดับ3โลกนะครับยางพาราอย่างที่บอกนะครับยางพารามาแล้วนะครับวันนี้อะไรวันนี้ตัวไหนวิ่งวันนี้ตัวไหนวิ่งจ้านี่ไงตัวไหนวิ่งนะจ๊ะครับทีรับวอนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า WFX ไปดูงบโตกระจายนะครับโตกระจายนะครับเวฟสองด้วยนะครับแค่นั้นละกันตัวข้าวโพดนะครับมาต่อนะฮะอันนี้คอมโมรวมฟิวเจอร์การ์ดขึ้นกู๊ดปาล์มออยล์ขึ้นไม่หยุดทะลุไปแล้วครับเรียบร้อยนะครับเมื่อคืนเราเพิ่งคุยกันเองว่าจะทะลุหรือเปล่าเรียบร้อยครับเข้าสู่โอเวอร์บอทแต่ว่าเขาเรียกว่าถ้าภาษาเทคนิคเรียกว่าแรงมากจุดแรงโคตรๆนะครับเอาเป็นอย่างนั้นเลยแล้วกันนะขออนุญาตเต็มที่นิดนึง15%นะครับน่าจะเจอกันแล้วก็วันนี้ล่าสุดมีข่าวที่อะไรนะมาเลย์ใช่ป่ะหรืออินโดเขาปรับปรามนะมีคนกักตุนมันปรามทำให้ประชาชนเดือดร้อนนะครับแต่ข่าวร้ายยังอยู่นะครับมันก็คงจะดีแหละนะครับมีโอกาสถึง8,900เลยนะบอกตรงนะครับบอกตรงเลยนะครับ15%ก่อนผ่านได้เนี่ย47นะครับโอ้โหใครถือหุ้นปาล์มอยู่นี่กี่สลบนะครับรวยสลบนะฮะก็ถ้ารวยแล้วก็สมัครแหละหุ้นด้วยนะรอเล่นรอเล่นรอเล่นนะครับยายไปแล้วเนาะน้ำตาลวันนี้ก็เหมือนจะเล่นมะน้ำตาลเหมือนจะเล่นนะไม่หลุดนะน้ำตาลเนี่ยมีโอกาสนะครับมีโอกาสเพราะว่าปัญหาพวกความแห้งแล้งในอเมริกาใต้ยังคงอยู่นะครับทองแดงแล้วก็ราคาไม้นะครับประมาณนี้เนาะก็คอมโมยังเล่นได้นะครับจริงๆถ้าตามบทวิเคราะห์ของต่างประเทศก็คือประมาณกลางปีเนี้ยคอมโมจะพีคเขามองว่าคอมโมจะดีจนถึงกลางปีแล้วก็หลังจากกลางปีเนี่ยจะเริ่มแผ่วละเพราะว่าเหมือนเขาจะเริ่มคุมเขาเชื่อว่าเขาจะคุมได้หลังกลางปีอ่ะก็แล้วแต่ความเชื่อแล้วกันนะครับอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคนะฮะเราลุยกันเลยดีกว่านะครับซุยมาเยอะแล้วนะครับดูกราฟเลยนะครับก็ฝากไว้นะครับใครที่สนใจระบบนะครับหรือคอร์สเรียนก็สแกน QR Code ฝ่ามือได้เลยนะครับโอเคพี่นาฏสวัสดีครับนะฮะแล้วก็ตัวแรกเลยคุณอภิชขอ CWT นะครับก็เมื่อกี้ดูกราฟไปแล้วเนาะอ่ะไหนๆก็พูดภาพย่อยไปแล้วดูภาพใหญ่ให้ละกันนะครับก็ถ้าโครงสร้างใหญ่ CBT ก็คือไซเวย์อ่ะไซเวย์แบบมากๆเลยอ่ะนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าสถานการณ์ภาพนี้ก็คือยังไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่แต่ถ้าเล่นต้องเล่นด้วยสตอรี่อื่นนะสตอรี่บิตคอยก็อาจจะพักไปก่อนนะครับเล่นสั้นต้องออกไปแล้วนะเพราะว่ามันหลุดไปแล้วนะครับหลุดไปแล้วก็คือไปชอบให้กลับเข้ามาใหม่เล่นสั้นนะครับแต่ถ้าเกิดจะมองยาวลองเทอมสัญญาลองเทอมก็ยังไม่เลิกนะครับอันนี้ลองตัดสินใจดูแล้วกันเอาเป็นว่าสตอรี่บิตคอยก็ตอนนี้ก็แผ่วๆไปเยอะทรูนะครับคุณโฟบอกทรูนะครับทรูอาจารย์ต้นบอกว่าไม่ล่มคุณโฟใช่ไหมใช่คุณโฟป่ะน่าจะใช่แหละทรูจันต้นบอกว่าไม่ล่มนะฮะ 4.8 ไม่ล่มก็ไม่ล่มนะครับต้องบอกว่าแบไปแล้วระยะสั้นก็ไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบแล้วก็คู่สมมาตรอยู่ประมาณ 4.9 แนวรับพอดีเลยนะครับคู่นี้ 4.9 นะครับไม่อยากให้หลุดนะครับถ้าหลุดเดี๋ยวมันจะไปมีโอกาสลงไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ารันเทนเนี่ยเล่นมาตั้งแต่4.4เนาะยังไม่เลิกนะรันเทนแต่ว่าตัวแบขึ้นไปแล้วนะครับลุ้น4.9ถ้าพับใหญ่นะถ้าเนาะถ้าคุณโฟกทุนต่ำนะลุ้นที่4.9ดูอาจจะรับอยู่นะครับตัวรันเทนยังเล่นได้นะฮะแล้วก็วันนี้ตายกับซิก้านะครับก็ยังไงก็มีซอฟล้อด้วยแล้วกันเพราะว่าจริงๆก็โอ้โหเหนือความคาดหมายนะว่าตกใจเหมือนกันแบบโหเล่นกันแรงนะครับ
ช่วยดูในลองซิก้าให้ทีครับมีคนแห่ขายไม่มีคนซื้อทำไงต่อนะครับก็วันนี้ตีฟอร์ไปเลยเนาะถ้ามองภาพใหญ่เลยนะถ้ามองภาพใหญ่เลยนะโอ้โหต้องบอกว่าโหดโหดเหมือนกันก็ผมว่าสักแถวว่าสัก8-9 บาทอะนะครับ8-9 บาทก่อนเพราะว่ามันมีแก็ปด้วยเนาะประมาณ9 บาทแล้วก็มีแบบไฮก่อนหน้าสัก8 บาทเนาะลองดู8-9 บาทก่อนแล้วกันนะพรุ่งนี้อาจจะมีวอลลุ่มสู้ขึ้นมาก็ได้เนี่ยซึ่งถ้าเราดูในไลน์แบบมันฟอร์ไปเลยก็เอาเป็นว่าเราดูพรุ่งนี้ก่อนนะครับเอาใจช่วยแล้วกันมันเก็งกำไรแรงมากอ่ะยอมรับนะครับใจเย็นนะใจเย็นนะครับประเมินไม่ออกจริงนะครับประเมินมูลค่าไม่ออกเนี่ยนะฮะแอดวานซ์นะครับแอดวานซ์ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะว่ายังไม่สิ้นสัปดาห์เนาะภาพรวมเนี่ยยังดีอยู่นะครับก็เรียกมาตั้ง172วีคนะครับแล้วก็เดย์จริงๆก็ตรงนี้มันแบบมันค่อนข้างแคบอ่ะผมว่าใช้รันเทนจะง่ายกว่าถ้ามันแคบมากๆอ่ะมันแบไปแล้วแต่ว่ายังไม่ต้องออกก็ได้นะผมมองว่ารันเทนยังได้อยู่นะครับก็ยังถือได้อยู่นะครับยกเว้นถ้าใครจะซิ่งนะถ้าซิ่งอันนี้แล้วแต่นะครับยังได้นะฮะรันเทนยังได้ผมว่าแอดวานซ์ยังได้เพราะว่าตัวนี้ก็มันผลโอเคด้วยอ่ะนักวิเคราะห์เขามองว่าสื่อสารก็เป็นดิเฟนซีฟเหมือนกันนะครับถ้าตลาดกลัวแอดวานซ์ก็น่าจะยังมีแรงซื้อเข้ามานะครับเมกานะครับเมกาวีแคร์ใช่ไหมใช่ป่ะเป็นชื่อยาเขาใช่ไหมบริษัทชื่อไลท์เอ็กเชนนะครับโอ้วันนี้บวก7.6เนี่ยเยี่ยมมากเลยอ่ะนะฮะดูอีกนิดนึงวีก็โอเคนะครับถึงจะดูน่ากลัวนะแต่จริงๆอ่ะเขายกไฮยกโลนะครับไม่ได้อยู่วันนี้บูเลยนะครับแรงจัดเนี่ยบูขึ้นมาเลยนะครับกระทิงมาแล้วก็ตอนนี้นรับอยู่45 บาทนะครับเล่นรีบาวเนาะนรับอยู่45นะครับอาจจะมียกย่อได้นะไม่ใช่ปัญหาสุดๆคืออย่าหลุด4325แถวนี้ก็พอนะครับคุณอาศักดิ์สวัสดีครับนะแล้วก็ขอ PAP กับ PSL นะครับโอ้โห PAP มันสุดหล่อโหดมากอันนี้เขาทำอะไรอ่ะไม่ใช่ขุดใช่ไหมก็วีคยืนเหนือ6 บาทให้ได้นะครับก็น่าจะโอเคเอ้ย6.30 บาทเนาะนะฮะแล้วก็ดูเดย์ก็ถือว่า6.2-6.3ตอนนี้เป็นแนวรับนะครับแล้วก็รันเทนยังเล่นอยู่ตัวนี้แข็งแกร่งมากอ่ะนะครับบูมาตั้งแต่4.82นะครับยังไม่เลิกเลยแล้วก็แรงจัดอินดิเคเตอร์ตามไม่ทันนะแนวรับหลักสำคัญอยู่ประมาณ5.6ได้เลยนะมีโอกาสย่อถึงได้เหมือนกันนะดู6.2-6.3ก่อนครับไม่น่ากังวลยังไม่น่ากังวลอะไรนะครับถ้าถือมาก็ต้องทนให้ได้เพราะว่าวันนี้บวกแรงแล้วเกิด PSL ก็สวยอ่ะนะครับเมื่อกี้ดูกราฟไปแล้วนะก็สวยครับ PSL เนี่ยค่าระวางเรือมาเขาก็งัดเลยเนาะย่อนิดเดียวเองไปต่อนะครับสวยฮะตัวนี้ไม่ต้องคิดเยอะรันตามระบบไปเลยตอนนี้เทลลิ่งสต็อปยกมาแถว17 บาทแล้วนะครับยังไงก็กำไรแล้วล่ะเพราะว่าตอนนี้ทุนอยู่ประมาณไม่เกิน16 บาทเนาะก็ยังรันต่อค่าระวางเรือมาด้วยนะครับมิสแลบพูนใครเอ่ยนะครับอ๋อ UBE นะครับพูนเน็ต UBE นะครับUBE นะฮะไซเวย์นะครับไซเวย์อยู่เป็นโซนเนาะเป็นโซนเลยนะครับก็ถ้าชอบก็สะสมในไซเวย์นะไม่ได้เลิกอะไรนะครับก็ถ้าดูแบบคร่าวๆจากสายตาก็จะเห็นว่าเนี่ยซอฟลอสก็คือมาสัก2.16ก็ได้นะครับกรอบ2.16กับตอนนี้อยู่ด้านบนอยู่มา2.30นะผ่านออกมาทางคลิปได้มีลุ้นไปต่อนะครับได้อยู่นะครับเป็นไซเวย์นะครับPIM นะพีมามารีนเนาะในติมนะครับในติมก็
เริ่มมาแล้วนะคุณติมนะนะครับก็โอเคอ่ะเนี่ยย่อดีนะย่อเวฟเนาะย่อเป็นเวฟนะครับตรงนี้ใช้ได้นะลุ้นรอบแล้วก็อันนี้มาเต็มแท่งด้วยโอเคเลยมีก็รันเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้แนวรับกลับเป็น5.9เนาะเป็นแนวต้านแล้วก็เบรกกลับก็คือกลับเป็นแนวรับนะครับ5.9นะครับแล้วก็แนวที่ใกล้กว่านั้นที่เราเห็นก็คือประมาณสัก6.10ถึง6.20ตอนเนี้ยเป็นแนวรับแรกนะครับอันนี้เป็นแนวรับที่ถ้าเกิดหลุดแรงๆลงมาแล้วก็ต้องยอมนะครับ5.90เล่นอยู่เล่นอยู่นะครับฮะแซมเทลนะครับวีกโอเคนะวียังขึ้นอยู่นะครับรันเทนยังขึ้นอยู่นะครับรอไซเวย์ครับรอไซเวย์นะฮะรอไซเวย์สัญญาณยาวยังได้นะสัญญาณสั้นเริ่มกลับตัวขึ้นมาเนาะอีกนิดเดียวอ่ะว่ารอดูสักวันสองวันเนี่ยน่าจะเห็นแล้วว่าเขาจะเอาไงนะครับเขาจะเอาไงวันนี้ก็ไม่เลวนะครับส่วนตลาดขึ้นมาได้บวกตั้ง7นะใช้ได้เลย TKN นะฮะเท่าแก่น้อยสวยนะเล่นอยู่อ่ะอย่างที่บอกเมื่อวานอ่ะมันดูเวฟโอเคด้วยอ่ะเนี่ยเวฟเขาโอเคมากเลยนะเท่าแก่น้อยเนี่ยอันนี้กราฟชอบมาทรงเดียวกับโมโนตอนนั้นเลยคล้ายๆกันอ่ะมีโอกาสนะครับ8.9ก่อนผ่านได้มีลุ้น10นะครับภาพใหญ่สำหรับวีคนะคล้ายๆโมโนจำได้ว่าคล้ายๆโมโนตอนแรกเนี่ยคล้ายๆแบบจริงๆถ้าดูภาพมันจะเหมือนทรงนี้ผมว่าคล้ายๆนะคล้ายไหมไม่คล้ายจบไลฟ์เลยนี้เนี่ยคล้ายๆกับตรงเนี้ยเนี่ยเท่าแก่นอนคล้ายๆตรงเนี้ยนะครับแต่ว่าอันนี้เขาเล่นแค่นี้อ่ะอาจจะคับแฮนเดิลก็ได้เออนะถ้าดูเท่าแก่น้อยนะคล้ายๆกันเนี่ยส่งท้ายกันเลยอ่ะมีโอกาสนะผมว่าด่วนเลยอ่ะใครที่ชอบซิ่งหรืออยากจะลงทุนตัวนี้อยู่แล้วยังไงเนี่ยทำกันบ้านด่วนเลยครับเท่าแก่น้อยนะครับมีโอกาสส่งดีนะพื้นฐานไม่แน่ใจธานีนะครับธานีลิสซิ่งเนาะจะมาได้ยังเนี่ยคุณกิตนะคุณกิตลากทีลีลาเหลือเกินงบปีออกแล้วใช่ไหมเดี๋ยวรู้ว่าปีนี้จะเป็นยังไงนะครับธานีราชธานีลิสซิ่งนะใครมาชมไลฟ์ก็ลองทำกันบ้านดูนะคือตัวนี้เป็นลูกธนชาติลูก TTB ใช่ไหมเออเนาะคร่าวๆแล้วกันแล้วก็ปีนี้ก็จะได้ใบอนุญาตจำนำทะเบียนเนาะตอนแรกเขาเป็นลิสซิ่งใช่ป่ะจะได้จำนำทะเบียนด้วยตามข่าวนะแล้วก็ผู้บริหารเนี่ยค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟมาหลายปีแล้วหลังโควิดเนี่ยก็ไม่รู้ปีเขาจะเร่งโตหรือเปล่านะครับประมาณนี้เนาะผิดถูกขออภัยนะครับไอ้นอกคุณกิตนี่เซียนหุ้นนะเนี่ยผมล่อคุณกิตดีกว่าคุณกิตมาทุกวันเลยนะไอ้นอกนี่ก็โอ้โหตัวเดียวกับเซียนฮิวเลยนะเซียนพี่ฮิวเรานะตัวนี้ทำเล่นนะครับวันนี้มานะงบออกมาดีด้วยยิวกับแปดยิวกับแปดงบปีออกมาแล้วนะออกมาวันก่อนปะวันสองวันก่อนนะครับวันนี้เล่นแล้วเล่นอยู่นะครับก็เป็นคอมโมเนาะนะใครชอบก็สวยครับ IFS นะฮะ IFS Capital นะครับก็ต้องบอกว่าโอ้วันนี้โดดสวยอะโดดสวยเลยนะครับสวยครับวีก็สวยเดย์ก็สวยนะครับยาวไปครับกิจนี่สุดยอด3ตัวเยี่ยม3ตัวเลยครับโอเคคุณชาชาสวัสดีครับนะน้องต้นบอกว่านะครับหนูติดสิก้าเดียวหนูติดสิก้า18.5อ้าวทำไมมันเกิดอย่างขึ้นนะครับโอ้พระเจ้าน้องต้นนะครับถ้าเก็งกำไรต้องสต็อปลอสนะครับโอ้โหอันนี้ต้องสต็อปลอสนะนะครับสต็อปลอสไม่ทันก็ไม่ต้องทำอะไรครับนิ่งๆไว้ก่อนนะครับจนกว่าจะขายได้แล้วก็พิจารณาอีกทีแต่ถ้าตามระบบยังไงก็ต้องสต็อปลอสนะเออจริงๆต้องมีระบบนะนะครับถ้าจริงๆก็มีคนถามเนาะหลายคนมันมีเรื่องเล่าเรื่องนึงมันเคยเป็นเรื่องจริงด้วยนะนะครับมันเป็นเรื่องจริงของบริษัทต่างประเทศด้วยนะคือเขาบอกว่ามีบริษัทหนึ่งเนี่ย
นะครับเขาคือเจ้าของเนี่ยเขาอยากเล่นพวกออปชันเนาะแล้วเขาก็ไปจ้างมืออาชีพนะครับทางด้านการเทรดออปชันมาแล้วมันมีวันหนึ่งเนี่ยออปชันตัวนั้นเนี่ยมันลงเยอะแล้วมันยึดถือในพอร์ตเขาด้วยในพอร์ตของเจ้าของบริษัทเจ้าของบริษัทก็มาปรึกษาแล้วคือวันนั้นน่ะตามตัวไอ้คนที่ซื้อออปชันตัวนี้ไม่ได้เลยที่จ้างมามืออาชีพคนนั้นน่ะหายไปเลยนะครับคนนี้ก็เป็นคนคนหนึ่งทางด้านการลงทุนของบริษัทนี้เจ้านายเขาก็ถามเขาว่าเฮ้ยเนี่ยจะทำยังไงดีมันติดไปแล้วเนี่ยทำยังไงดีเขาก็บอกว่าเออต้องคัดลอสแนะนำให้คัดลอสไปเลยสุดท้ายอ่ะเจ้านายเขาไม่เชื่อเขาถือครับแต่ความพีคของเรื่องนี้คือสุดท้ายเจ้านายเขากำไรนะอยู่ดีพื้นถือแล้วความมันดีดอ่ะมันดีดกลับมาจนกำไรเลยเขาก็บอกกับเพื่อนเขาว่าเฮ้ยแบบเฮ้ยต้องหางานใหม่ว่ะตกงานแน่เลยอะไรเงี้ยเพราะว่าไปแนะนําเจ้านายผิดนะครับแต่ประเด็นคือว่าเขาบอกว่าที่เขาแนะนําผิดอ่ะมันไม่ใช่เรื่องของราคามันเป็นเรื่องเขาว่าเขาทําตามระบบเนาะนะครับแต่แล้วว่าหลังจากนั้นเนี่ยอีก5 ปีอ่ะพอร์ตนั้นของเจ้านายเขาก็กลายเป็นศูนย์ไปเลยคือก็ลงทุนด้วยวิธีเนี้ยคือเขาเรียกว่าไม่มีระบบเนาะเล่นแบบเขาเรียกว่าทอยเหรียญนะนะครับคือแบบอยากเก็งกําไรแล้วพอผิดทางแล้วไม่เอาเราจะถืออะไรเงี้ยอันนี้มันผิดละนะครับก็อยากจะเสริมตรงนี้แล้วกันอันนี้เป็นเรื่องจริงนะในต่างประเทศนะครับก็เป็นนักทุนชื่อดังคนหนึ่งเนาะผมจําชื่อไม่ได้นะครับก็เสริมแล้วกันบางทีใครกําลังสับสนนะครับแต่ถ้าเกิดลงทุนคุณลงทุนก็ลงทุนไปนะครับถ้าเชื่อมันดีถูกนะครับคุณก็รอถัวตอนที่มันลงเยอะๆทําฐานได้นะครับแต่ถ้าเกิดไปเก็งกําไรยังไงก็ต้องตามระบบแหละนะครับเราฝืนไม่ได้นะครับไม่งั้นระยะยาวอ่ะรวนนะมันจะเกิดภาวะที่เขาเรียกว่าแบบเราจะเข้าข้างตัวเองอันเนี้ยอันตรายนะครับคือบางทีมันถูกในเหตุผลที่ผิดอ่ะมันน่ากลัวนะนะครับแต่ถ้าผิดในเหตุผลที่ถูกก็คือตกรถอะไรเงี้ยไม่เป็นไรผมเชื่ออย่างนั้นนะต่อให้ขาดทุนแล้วเราซับรอตามระบบอ่ะไม่ใช่เรื่องผิดเลยนะครับคือคุณผิดในเหตุผลที่ถูกแล้วคุณจะเรียนรู้ไงแต่ถ้าเกิดคุณผิดแล้วคุณไม่รู้ว่าคุณผิดเนี่ยมันอันนี้น่ากลัวที่สุดละนะครับคือไม่มีวันที่จะกลับมาได้เลยนะอันนี้อันตรายนะครับTWPC โอ้โหไต้หวันนะครับสวยมากนะครับมาเต็มคือจริงๆอ่ะทรงเขาสวยอยู่แล้วนะครับทรงเขาสวยแล้วแต่วันนี้เล่นแรงจริงก็เยี่ยมครับรันไปเลยฮะต้าน 7.1 เนาะนะครับ AAV นะครับAAV ก็กลุ่มการบินเนาะนะผู้แข่งก็ล่มหายตายจากไปเยอะนะครับถ้าเปิดเมืองก็มีโอกาสจะกลับมาเหมือนกันเนาะก็ยังโอเคนะเป็นไซด์เวย์นะครับแล้วก็แนวรับอยู่ประมาณแถวนี้แหละนะครับ 2.6 ตรงนี้แหละนะครับก็เป็นลักษณะไซด์เวย์โซนนะครับ BA นะครับอุ้ยไม่ใช่ 3K สินะครับ BA ก็ลุ้นเป็นต้นรอบนะครับการย่อครั้งนี้ไม่หลุดโลใช้ได้นะครับไม่หลุดโลใช้ได้เนาะได้ถึงประมาณ9 บาทเลยด้วยซ้ำนะครับไม่เป็นไรนะครับรอดูการย่อครั้งนี้แหละแล้วก็ตัวรันเทนยังเขียวอยู่เนาะระยะสั้นมันอาจจะย่อลงไปไม่เป็นไรนะครับคือเท่าที่ดูถังน่าจะมองแบบถึงตีเปิดเมืองอะถ้าเป็นอย่างนั้นนะยังลุ้นได้อยู่นะยังเขียวอยู่แล้วก็ยังไม่หลุดโลที่9 บาทด้วยยังได้อยู่NVD นะครับ โนวาน่าใดอีกไม่แน่ใจละทำมาหากินอะไรนะครับก็ตรงนี้ก็ไม่อยากให้หลุดนะตรงนี้เขาก็ยื้อมานานแล้วอะนะครับตรงนี้วอลุ่มน้อยนะดูยากเหมือนกันเอาเป็นว่าถ้าดูจากโครงสร้างวีกอะ 2.4 เนี่ยเห็นเลยนะครับ 2.4 อะสุดๆให้ตรงนั้นนะนะครับเอาแบบหลังทนฝาไปเลยดีกว่าเพราะว่าดูจากนิสัยหุ้นแล้วดูดิไม่มีวอลุ่มเลยนะครับเวียงแบบโหเคลียร์บนเคลียร์ล่างอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยดูภาพใหญ่เลยครับกับพื้นฐานก็ 2.4 อย่าหลุดแค่นั้นนะครับตอนนี้เรารับอยู่ประมาณ 2.6 นะครับเห็นไหมจากฟิโบเนาะแล้วก็ 2.4 อย่าหลุด20ตังค์นะครับถ้าจะวัดภาพใหญ่ก็ต้องเล่นภาพนี้ไปเลยดีกว่าผมว่าเล่นสั้นตรงนี้ไม่ค่อยได้กินอ่ะดูจากการทำแบบราคาแล้วอ่ะโหเวียงอย่างนี้ไม่ง่ายนะครับก็ต้องซื้อแนวรับอ่ะแล้วดีแรงๆก็เลิกถ้าเล่นซิ่งนะ
นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจพื้นฐานเนาะนะครับน้ำต้นนะคุณหนุ่มพงศ์สวัสดีครับขอ TTB กับTTB กับตัว CHO นะครับชอเนาะโอ้ใครถามมานะครับถามดีมากเลยเล่นหุ้นยังไงให้ต่างจากเล่นการพนันเดี๋ยวผมว่าคำถามนี้ผมเก็บไปเลยดีกว่าเพราะว่าน่าจะทำเป็นตอนหนึ่งตอนเลยนะสำหรับการไลฟ์นะครับผมว่ากลับมาได้เจ๋งมากนะครับเล่นหุ้นยังไงต่างการเล่นการพนันจริงๆก็มีคำตอบแหละแต่ว่าควรจะตอบได้ไม่เต็มที่นะเดี๋ยวขอไปทำกันบ้านให้แบบรวบรวมเทพๆมาเลยดีกว่า TTB ก็สวยครับแบงก์ก็เริ่มจะออกข้างแล้วเนาะเนี่ยย่อลงมาแล้วก็ไม่หลุดแนวรับด้วย136นะฮะแบงก์เริ่มขยับเนาะหุ้นใหญ่เริ่มมานะครับ TTB ใช้ได้นะครับถ้าให้ตอบเลยลงทุนต่างยังไงกับเล่นการพนันนะครับก็คือต้องดูพื้นฐานครับพื้นฐานสำคัญมากนะครับประเมินมูลค่าคร่าวๆให้เป็นไม่ต้องเป๊ะข้อมูลยิ่งละเอียดยิ่งดีนะครับแต่มันจะไม่มีวันเป๊ะนะครับจำไว้เลยว่าการประเมินมูลค่าไม่มีวันเป๊ะนะครับอย่าใช้ความเป๊ะเป็นสารณะนะครับนะครับเป็นไปไม่ได้นะครับแต่มันต้องคุ้มค่าให้เราจะลงทุนอ่ะเนาะเหมือนว่าเลยว่าเฟดบอกอ่ะคือแพ้ผมเสียเท่าไหร่ชนะผมได้เท่าไหร่มันก็จะเหมือนดันโดอ่ะเนาะถ้าใครเคยอ่านวอลเลย์บอลเฟดตอนซื้ออะไรนะหนังสือพิมพ์อ่ะหุ้นหนังสือพิมพ์อ่ะจำไม่ได้นะนะตอนที่เกิดวิกฤตที่อเมริกาคือวอลเลย์บอลเฟดเนี่ยเขาประเมินมูลค่าบริษัทหนังสือพิมพ์นั้นนะได้400เหรียญต่อหุ้นตอนนั้นมันลงเหลือ80เหรียญดอลลาร์ต่อหุ้นนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยลงไปต่ำสุด25ดอลลาร์นะครับต่อหุ้นบริษัทเฟดไม่ขายเลยนะครับบริษัทเฟดบอกว่าโอ้โหตัวนี้มันมีbuyer to entry ดีมากๆนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยกำไรก็โตตลอดทางที่บริษัทเฟดคาสุดท้ายก็ขายไปในราคาที่แบบสูงมากผมจำชื่อหนังสือพิมพ์นั้นไม่ได้ละเนาะก็เนี่ยอันนี้ไม่ใช่การพนันนะครับคือมีพื้นฐานแหละนะครับแต่เอากราฟมาช่วยจังหวะได้ไหมได้ไม่ผิดนะครับอันนั้นมันเป็นเรื่องของรูปแบบนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นสายไหนเนาะพื้นฐานกราฟอะไรก็ได้ถ้าจะนับว่าเป็นการลงทุนในลองเทอมแล้วอะยังไงก็ควรรู้พื้นฐานไว้บ้างนะครับประมาณนั้นนะบ้านปู่ก็ไซเวย์อะนะไซเวย์ก็ไม่แย่นะถ่านหินก็ยังสูงอยู่นะครับก็คงรอระเบิดขึ้นมาให้ได้แล้วกันนะครับรอระเบิดขึ้นมาให้ได้แล้วกันเหมือนล้านนาล้านนานี่ก็ถ่านหินเนาะเนี่ยล้านนาก็เล่นสวยกว่าจริงล้านนาเนี่ยถ้าเล่นเทียบกันถ่านหินแล้วอะหมัดต่อหมัดถ้าเอาเพียวถ่านหินเลยนะล้านนาแบบงบดีอะงบดีบ้านปู่ก็ไม่ใช่งบไม่ดีนะแต่จำนวนหุ้นเยอะกว่าเยอะนะครับล้านนาก็เล็กกว่าถ้าเทียบกันเอาแบบเอาถ่านหินเลยถ้าจะบินนะล้านนามีโอกาสมากกว่าสุดท้ายบันปูพุ่งผมเงือบเลยนะคุณโออย่าเชื่อผมทั้งหมดนะบันปูโอเคนะครับแต่ไซเวย์อยู่แต่ลานาแก่งกว่านิดๆนะครับ CRC นะครับ CRC สวยอยู่แล้วนะครับก็แผนการลงทุนชัดเจนเนาะวันนั้นก็ไลฟ์ไปแล้วนะครับแผนระยะยาวเขาโตเยอะนะใช่ไหม5ปี10ปีอ่ะเขาจะโตแบบหลายเปอร์อ่ะเขาจะทำรายได้เท่าไหร่อ่ะหรือ market cap ใช่ไหมเขาบอกเป็น market cap ที่เขาบอกเขาจะเอา market cap เป็นแสนล้านอ่ะตรงนั้นอ่ะก็จะพอเห็น projection วันนั้นก็คำนวณไปแล้วเนาะในไลฟ์นะครับCRC ก็ดูดีครับเปิดเมืองด้วยเนาะคุณสิทวีนะสวัสดีครับคำเวลสีไทยเนาะคำเวลเมื่อวานก็ดูดีนี่ใช่ไหมวันนี้เป็นไงบ้างโอเคนะครับถึงจะเป็นอันนี้เมื่อวานเนาะวันนี้ก็นิดหน่อยครับภาพรวมพักตัวมานานดีอ่ะแล้วก็เนี่ยละ262ไม่หลุดใช้ได้ครับก็ตัวนี้ก็หุ้นเล็กอยู่แล้วก็ต้องอึดๆหน่อยนะครับสีไทยเนาะก็โตนะราคาแบบเล่นมาเร็วมากเลยตัวเมื่อกี้สีไทยก็สวยนะเฮ้ยสวยดีนะครับไม่รู้เล่นตามคอมโมด้วยเปล่านะตัวเนี้ยใช่ป่ะเม็ดผมไม่แน่ใจนะใช่มันใช่เม็ดแบบอะไรนะเคมีอะเมลามีนหรือว่าผมไม่แน่ใจเนาะเอาเป็นว่าไม่เดาแล้วกันดูกราฟเพียวสวยดีครับได้เรื่องอยู่นะครับก็ได้พูดถึงสีไทยวันนี้รู้สึกมีตัวหนึ่งสอขอนเล่นขึ้นมาใช่ไหมจะรักสแกนติดตัวนี้สวยนะ
นั่งทำกันบ้านด้วยไหนๆเพื่อนๆมาฟังละก็ลองดูแล้วกันครับถ้าใครอยากหาหุ้นดีถือๆนานๆหน่อยนะไม่หมายเรื่องการเทรดเท่าไหร่นะตัวนี้เป็นตัวที่ดูดีครับสวยมากบอกเลยนะครับแล้วก็สตอรี่ก็คือเจ้าของเนาะรุ่นลูกละนะครับเขาก็มาพัฒนาให้กับคุณพ่อนะครับแล้วก็เราจะเห็นว่าสอขอนเนี่ยมีการรีแบรนด์แล้วก็มีการขายในเซเว่นมากขึ้นประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ถือว่าขอบคุณเพื่อนๆที่มาชมแล้วกันทุกวันนะครับยังไงก็ดีไม่ดีไม่รู้นะลองทำกันบ้านแล้วกันอยู่เข้มนะครับสอขอนรู้สึกปันผล4-5%นะใช่ป่าวะเดี๋ยวผิดนี่น่าสั่งนะครับไม่เหมาะคนใจร้อนนะตัวนี้เป็นเหมาะคนใจเย็นนะครับหาแบบ passive income นิดๆอ่ะกดเรื่อยๆอ่ะ U4 นะครับแล้วก็ P16 เนาะเนี่ยงบดีมากงบก็ฟินๆอ่ะไม่มีไรนะครับเจ้าของก็ถือบานถือเพียบเนี่ยได้ได้นะไม่แย่อะไรมากยังไงตามสตอรี่ต่ออีกนิดนึงแล้วกันเห็นกราฟสวยดีอ่ะเห็นตารางสแกนติดมาเห็นแกพูดอยู่โอเคยูเข้มนะยูเข้มก็ตามใดที่ไม่หลุด2.20 บาทโอเคนะแต่ถ้าใครเล่นซิ่งอ่ะเขาใช้ครึ่งแท่งเนาะก็ประมาณนี้เนี่ยตรงกับอินดิเคเตอร์บูแบร์เลยก็2.40 บาทนะครับเท่านี้เลยพอดีเลยเป๊ะนะครับ2.40 บาทไม่ควรหลุดเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเอาอ๋อมันเกือบถึงแล้วนี่ถ้าตรงนี้2.35ไปเลยก็ได้แนวรับ2.4นะครับแล้วก็2.35หลุดสต็อปลอสไม่เยอะนะครับสำหรับคนที่ชอบยูเข้มนะฮะเคมีก็เวียงแรงเหมือนกันนะวันนี้-6เนี่ย7อ่ะสู้ๆแล้วกันนะครับโหดจริงๆนะฮะ T Plus นะครับอันนี้ก็หุ้นเล่นแรงเนาะใช่ป่ะใช่ป่ะโอเคนะ T Plus มีก็ถือเลยครับเขียวแล้วด้วยวันนี้สแกนติดด้วยนะติดต้านแรกเฉยๆนะครับ3.30 บาทไม่มีปัญหานะครับก็ย่อตามสเต็ปนะครับอันนี้มันงัดแรกอะครับงั้นแรกบางทีย่อแรงก็ให้ได้ถึงประมาณ2.90 บาทด้วยซ้ำอาจจะไม่ถึงก็ได้นะแต่ยังโอเคอยู่สำหรับ T Plus โอ้โหลบ 8อะไรวะเนี่ยโอ้นี่คือ 8% เหรอเนี่ยมันจะซัดกันหมดจริงนะครับAJ มีหุ้นเพิ่มทุนสิ้นเดือนนี้นะครับตรงต้นนะแล้วก็รับรู้ได้จากการคุณเหมือง Q1 นะฮะคุณชายสิงห์บอกว่านะครับคอลัมน์คุณเสือใหญ่เกมโอเวอร์นะครับเจรัชดาเห็นว่าคุณขุดเหมือนตัวดังถูกโบรกเกอร์บนห้างดังเกสรจับขายออกมา70 ล้านหุ้นของใครว่านะครับหรือว่านอมีเจ้าของหัวนี้ไม่แน่ใจนะขอบคุณมากนะครับแชร์กันเนาะหนุกหนานนะครับเราไม่ได้โจมตีใครนะครับขำๆไปนะครับซิก้ามีปันผลปีนี้นะครับคุณกิจิราบอกขอซิเคียวนะครับซิเคียวริตี้นี่โอ้โหเทรนนี้เงียบไปนานนะผมว่าก็ลงมาเยอะแล้วนะแต่พื้นฐานไม่แน่ใจนะได้เทนไซเบอร์ซีเคียวอ่ะมีตัวไหนอ่ะซีเคียววีคอมอะไรไม่รู้ลืมไปแล้วลืมต้องไปค้นใหม่นะนะเริ่มเบลอนะครับอ่ะเอาเป็นว่าใช้ได้นะไอวอทขึ้นมาแล้วตรง28.30นะครับใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้นะครับแล้วก็ถ้าซอฟลอสเล่นสั้นก็สักใช้โลก็ได้อ่ะถ้าสั้นมากก็27.20อ่ะนะครับหลุด27ก็เลิกอะไรเงี้ย2 บาทนะครับไม่โอเคอ่ะผมว่าโอเคถ้ามองยาวตัวนี้ก็มี potential growth เหมือนกันนะครับโอเคนะ quality ดีมากเห็น quality มั้ย quality 99อ่ะเนี่ยถ้าใครใช้แล้วคุณ factor พอแบบคร่าวๆสมมุติไม่รู้เนาะไม่ต้องเปิด fact sheet เลยดูแรงก็ได้เนี่ย quality แรง99แสดงว่าพื้นฐานค่อนข้างดีนะครับอาจจะไม่ถูกนะครับแล้วก็มี growth ในระดับนึงนะครับ momentum ยังไม่เข้าเนี่ยยังไม่มีใครสนใจนะครับ dividend yield ก็มาครับกลางๆเทียบกับทางตลาดโอเคเป็นใช้หุ้นขาดทุนนะครับ ECL นะครับไปแล้วใช่ไหมECL 3.5 นะครับรอเบรกในภาพใหญ่ภาพนี้ยังขึ้นอยู่นะเนี่ยเล่นค่อนข้างแรงด้วยนะครับเนี่ยบูแบร์ไปรอบแล้วก็บูใหม่บูใหม่มาละครับก็ถือไปเขียวแรกด้วยนะครับตอนออกพันธุ์ลิสซิ่งนะครับตัวไหนไม่ทำไม่ได้จริงต้องเพิ่มทุนดูเป็น
ไปได้ที่สุดครับตัวไหนทำได้จริงไม่ต้องเพิ่มทุนน้องท็อปเนาะตัวไหนก็ต้องดูผมว่า CWT ไหมดูงบเขาแบบเขาไม่ลงไฟฟ้าด้วยแต่ว่านี่เขาก็ไม่เยอะเนาะหนึ่งเท่าไม่ถึงหนึ่งเท่าด้วยอ่ะประมาณนั้นอ่ะลืมไปแล้วเมื่อกี้เอาตัวนี้น้อยๆอ่ะแล้วก็ธุรกิจหลักแบบสมมติเราคิดไอ้ตัวนี้ผิดอ่ะมันไม่แพงมากเนี่ยมันก็พอไหวก็ CWT อ่ะไม่ได้เชียร์นะหมายถึงว่าฟีไม่ค่อยแพงเนาะธุรกิจหลักพอไปได้นะครับต่อให้เราคิดบิตคอยผิดก็ดูแล้วไม่น่าเสียหายเยอะประมาณนี้แล้วกันวิธีคิดง่ายๆแบบง่ายๆเลยนะแต่ดีเทลลึกผมไม่รู้นะนะครับไม่ได้ค้นนะครับอาจารย์แมนการันตีเนี่ย3 BB สิดีดีทุกเจ้าแหละนะมีปัญหาอะไรก็โทรมานะครับโทรมาเซอร์วิสดีนะครับที่บอดแบนด์เซอร์วิสดีนะครับผู้อ่านก็เก่งนะครับน้องต้อมบอกฮาร์ฟวิ่งจะขุดน้อยลงเหลือครึ่งหนึ่งนะครับคุณนำโชคบอกขอ ACE นะครับก็ลงไฟฟ้าชีวมวลเนาะได้เวลาหรือยังนะครับโอ้โหเจอมรสุมเรื่องต้นทุนราคาพืชผลเนาะนะครับเป็นเขาเรียกว่าราคาฟีดเดอร์อ่ะขึ้นนะครับก็จุกกันไปหลายๆโรงเงี้ยได้เวลาแล้วมั้งนะครับได้เวลาแล้วมั้งนะครับเงินเฟ้อเลิกเถอะนะแล้วก็ตลาดกลัวเมื่อไหร่เนี่ยโรงไฟฟ้าก็อาจจะนะครับอาจจะตัวนี้ก็มีคดีความนะชนะกลับมาได้ก็ได้กลับมาเป็น100 เมกมั้งนะครับก็อ่ะไม่หลุด3 บาทใช้ได้ครับได้ลุ้นเลยย่อตรงนี้ได้ลุ้นเลยนะได้ลุ้นจริงๆ3 บาทอย่าหลุดแล้วก็ต้านอยู่3 บาท30นะครับผ่านได้ขึ้นไปก็ได้เรื่องอยู่นะครับถัดมาเป็น PC นะครับโอ้โหวันนี้เทซะนะใครเทอาหารหมาอาหารแมวนะครับเททั้งงอนนะใช่ป่ะแต่ตัวนี้มันเริ่มมาแต่5-6 บาทแหละจริงๆในระบบอะช่วงตุลาเนอะเขาออกข่าวว่ากลับมาหลังจากบับเบิลซีลไปเนาะแล้วก็กลับมาผลิตได้นะครับก็รองบอย่างเดียวปีก็โตด้วยนะครับน่าจะโตน่าจะโตก็เฮ้ยจริงๆเทก็ไม่ได้น่าเกลียดนะมันก็น่าเกลียดแหละ มันจะเข้าข้างนะเอาเป็นว่า8.68.6แนวรับในวีคนะครับดู8.6ก่อนแล้วก็ในเนี่ยตรงกันกับเดย์นะก็มาสัก8.5 8.6ดูแถวนั้นแล้วกันว่ารอดหรือเปล่านะครับแต่ทุนเราก็7.1 7.4แถวนี้ไม่เกินนะครับหมายถึงว่าเราคุยกันที่วันที่เราไลฟ์ในสมาชิกเนาะที่แชร์กันนะครับก็ถือว่ายังรอดนะครับสวดมนต์ภาวนาด้วยนะครับหุ้นเล็กอยู่แล้วนะครับเบี่ยงกระจุยกระจายน้องตาปูดสวัสดีจ้านะครับคุณสรวิทย์บอกขอ 2S อินเซ็ตนะครับแล้วก็ครับนะเหรียญครับไม่ใช่นะฮะ 2S โอเคนะครับโอ้โหเหล็กเทพอ่ะเหล็กมาหมดเลยอ่ะตั้มก็เชียร์นะตั้มเชม4นะเทพตั้มเราเนี่ยสายเดียวกับแก๊งอะไรอ่ะแก๊งไอ้พวกหน้าหล่ออ่ะถ้าหล่อเราจะเรียกไอ้นะหล่อเล่นนะครับก็ตั้มอะไรนะจันน็อตใช่ไหมพวกหล่อเนี่ยต้องขุดมันออกมาให้หมดนะครับ AMC นะครับก็เล่นดีนะตามหามาสวยดีแล้วก็ตัวเองก็สวยครับมันไส้ไงที่เอ่ยชื่อเนี่ยมันไส้มีแฟนหมดแล้วพวกนั้นอ่ะยุ่งมันตอบเลย จะไล่คนหนึ่งเดี๋ยวจะไล่อยู่แก๊งเดียวกันหมดพวกนั้นนะทำหน้าตาลิโกงลิเกไม่ชอบนะครับโอเคอินเซตนะก็ยังครับเวฟยังไม่สวยนะแต่เย็นนะครับรีบาวขึ้นมาเฉยเนาะ6 บาทผ่านให้ได้ก่อนแล้วกันนะครับยังไงก็ต้องรอเวฟอะเล่นรีบาวได้นะครับแต่ว่าอาจจะมีการย่ออีกครั้งแหละเนาะหุ้นคิสนะครับคุณสลันบอกขอหุ้นคิสนะครับอ้าวลืมดูเวลา3:44แล้วไม่เป็นไรหรอกหุ้นคิสตัวนี้รออย่างเดียวเนาะเขากำลังแก้เกมอยู่อ่ะก็โดนผลกระทบจากโควิดไปพอสมควรเหมือนกัน8.4หลุดตรงนี้แหละวัดใจละ8.4หลุดอีกก็ไว้ก่อนนะครับวัดใจรองัดยังทันนะรองัดอีกทียังทันนะครับ HTC นะครับหาทิปเราเป็นยังไงบ้างนะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ใช่ไหมแฟนต้างงๆนะแล้วก็มีโค้กใช่ไหมจะมาเพิ่มในอากาศนะครับตามข่าวปีแล้วโอ้โหเล่นมาแบบเต็มข้อเหมือนกันนะเวฟ1 2 3เลยโอเคอ่ะแต่ตรงนี้ยืดเหมือนกันนะก็ไซเวโซนะครับรอ
นะครับแนวรับ3430ตรงนี้นะครับยังไม่เล่นนะยังไม่เล่นนะครับแค่เป็นเหมือนแบบออกข้างมากกว่ายังไม่เบรกอ่ะรอเบรกก่อนก็ทันนะครับบ้านปูไปแล้วนะครับคุณพันธ์สวัสดีครับอัลฟาเอ็กซ์อัลฟาเอ็กซ์น้ำมันปาล์มหรือเปล่าไม่ใช่นะเดี๋ยวต้นจะหาไปไหนเนี่ยนะอันนี้เอาหาใช่ไหมอัลฟาเอ็กซ์นี่น้ำมันพลายบ้าน้ำมันกัญชงนะครับกับอะไรลิซซิ่งที่ลาวแล้วก็มีอะไรนะอสังหาของเก่าโอเชียนนะคุณแม็กบอกว่านะครับ CIBT AWC Sonic นะคุณแม็กก็สวยนะ CIBT ใช้ได้ครับแล้วก็ตรงนี้ก็ย่อปกตินะไม่มีอะไรครับแนวรับพอดีแล้ว0.9ตรงนี้โอเคนะย่ออย่างนี้ไม่ใช่ค่อยปัญหาเท่าไหร่ครับรอดูเพราะว่ารันเทนก็ไม่เลิกนะครับเวฟมันไม่เสีย AWC ก็เหมือนจะเล่นเนาะโอ้สังหาของเจริญเนาะเริ่มเล่นแล้วอ่ะก็โอเคนะยังเล่นอยู่ครับตัวนี้ก็ตามกราฟไปเล่นอยู่เล่นอยู่นะครับเนี่ยยกตามยกตามนะครับยกตามมาแล้วก็ตัวรันเทนก็เล่นอยู่โซนิกนะฮะโซนิกสวยดีนะครับตัวนี้ก็โอเคนะว่าเนี่ยเป็นไซด์เวย์นะครับในกรอบใหญ่ก็อาจจะยังมีออกข้างๆได้อีกอะแต่ว่าก็ถือว่าสะสมได้นะครับถือว่าสะสมได้ครับโซนิกโอเคอยู่นะครับซิก้าเจอทีก็ไม่รู้นะคุณตุ๊กนะครับ UAC นะครับวีคใช้ได้นะวีคใช้ได้เลยก็เล่นดูยังเล่นอยู่อ่ะนะครับแต่เล่นสั้นก็ต้องแบบถ้าเก็บไปแล้วก็แล้วแต่นะไม่เป็นไรรอรอบใหม่ยังไม่มีของรอของก็ได้นะครับแต่ถ้าใครมีตั้งต้นรอบมายังไม่ขายก็ยังถือได้นะว่างจริงรันเทนเขายังไม่เลิกนะครับก็โอเคอ่ะโอ้โหนี้ลบอ๋อลบแค่สองกว่าปกตินะครับแอดวานซ์นะครับอ๋อแอดวานซ์ต่อไปแล้วนะอ๋อมีคนแถวนี้ถือทำเป็นหุ้นใครเอ่ย UPA นะครับ UPA อ๋อเมื่อกี้ดูไปแล้วเนาะนะครับปรึกษานะครับคุณเฮนรี่เนาะปรึกษาก็โอเคนะผมว่าภาพใหญ่เขาก็มาเรื่อยๆนะครับตัวนี้ก็ต้องรอหน่อยอ่ะผมว่าถ้าวีมุดเขาทำได้เนาะลงมาวีมุดทำได้แล้วก็บวกกับสังหากลับมาผมว่าเขาก็เป็นหุ้นที่แบบโอเคอ่ะไม่ได้แพงมากมันผลก็ดีเจ้าของเยอะมากนี่ก็ไม่เยอะศึกษาเขาคอนเซอร์เวทีฟอยู่แล้วแต่ว่าก็เจ้าของถือเยอะอ่ะผมว่าก็ค่อนข้างปลอดภัยนะถ้ามองยาวนะครับ WSJ ก็ได้เทรนด์เนาะได้เทรนด์เรื่องของย่านฐานการผลิตเนาะนะครับย่านฐานการผลิตก็พวก data center เนาะมาลงเยอะรถ EV นะครับก็มาลงเยอะบ้านเรานะครับก็ไซเวย์ครับก็เป็นโซนสะสมมากกว่านะครับ WSA นะครับแล้วก็ปีนี้รู้สึกจะมีเรื่องของไอ้นี่ด้วยวาอัพเนาะลูกเขาที่ขายน้ำเพิ่มขึ้นขายไฟเพิ่มขึ้นนะครับก็มีปัจจัยบวกลบเล็กน้อยแต่ว่าภาพรวมดีขึ้นในส่วนของนิคมที่เวียดนามด้วยนะมีกระแสขยายเวียดนามด้วยนะไม่น้อยนะครับโตเรื่อยๆเลยครับ NIO นะ UPA นะครับแล้วก็บ้านปูนะยูพีเอนี่อ๋อโดนเรื่องบิตคอยไปแล้วเนาะก็จริงๆเล่นสั้นมันเลิกไปแล้วนะครับ5-6มันหลุดไปแล้วแต่ว่าถ้าเกิดจารันเทนก็ยังไม่เลิกนะก็รอดูก่อนยังไม่กลับตัวนะไม่ต้องรีบยังเชื่ออีกถ้าติดจริงจะโวยวายอ๋อมุกเล่นใช่ไหม AIT กับ Ford นะเอทีไปแล้วฟอร์ดเล่นนิวนี่ใช่ไหมเต่าบินป่ะโอ้ยเต่าบินนี่โฆษณากระตุยอ่ะตอนเนี้ยไม่เห็นเพียบเลยอ่ะเต่าบินเลยอ่ะตัวเนี้ยเล่นมาเยอะยังเล่นต่อด้วยนะเนี่ยทะลุแล้วอ่ะ229เล่นต่อนะครับ
เต่าบินที่โฆษณาเต็ม Facebook เลยอ่ะผมเห็นนะครับกาวกันไปนะครับกาวกันไปก็คงขายดีอ่ะได้ข่าวว่าช็อกโกแลตเขาเป็นตำนานใช่ไหมโอ้ตอนนี้ขึ้นชื่อมากเอาเป็นว่า239นะครับระยะสั้นแต่ว่าภาพรวมดูดีเลยเล่นต่อฟอร์ดวันนี้+7คุณชัดชัยบอกกลุ่มเหล็กน่าสนใจใช่ครับเล่นเยอะเลยหลายตัวเลยเออผมก็ยังไม่ได้อัพราคาเหล็กนะคุณมาน้ำนะครับบอกว่าสวัสดีครับ XO สักเบนะครับ XO นี่ซอสเงินล้านเนาะครับมายังไอเวอ่ะใกล้แล้วใกล้เฉลยแล้วนะครับเนี่ยพักตัวครบแล้วก็เริ่มทำฐานนะครับก็ออกข้างอยู่ครับก็นิ่งๆไว้นะครับนิ่งๆไว้ถ้าเชื่อเป็นไซเบนะหาแนวรับนะครับแดงก็สะสมแล้วก็มีซับลอสใกล้ๆจุดซับลอสเข้าไว้นะครับถ้ามองยาวก็ไม่ต้องเน้นซับลอสมากก็ได้เน้นตอนย่อๆได้อยู่ไซเบนะครับไซเบครับหุ้นสักนะครับมันจะงงๆไหมมันจะกลับด้านนิดนึงนะครับคือถ้าลงทุนอ่ะเขาไม่ค่อยแคร์เรื่องของการซับลอสไงนะครับก็จะเน้นซื้อที่แนวรับเป็นหลักหลังจากแบบเราประเมินมูลค่าแล้วเนาะนะครับเพราะหุ้นสักก็ได้อยู่นะกราฟมันก็ย่อมาก็โอเคอ่ะครับแต่ว่าถ้าเอากราฟเพียวคือยังไม่เล่นนะยังไม่เล่นนะครับสักยังไม่เล่นนะครับเบนะฮะออกข้างๆอยู่เบก็เนี่ยภาพรวมขึ้นอยู่ในวีคนะครับเดยังไม่มาเดแดงอยู่เนาะจะรอก็ได้นะครับจะรอก็ได้นี่นะครับไม่ต้องรีบนะครับยังไม่เขียวเลยอ่ะเนี่ยเล่นมาแล้ว1 รอบเนี่ยขึ้นมาแล้ว1 รอบนะครับรอรอบใหม่เบรอรอบใหม่ไอเทลยอดทดสอบแนวรับหรือว่าเลิกหรือว่าเป็นเทรนด์นะครับไอเทลวีโอเคเนี่ยจริงๆไอเทลนิสัยเขาก็เป็นอย่างนี้นะถ้าเรามองภาพรวมเขาเคยทำมาแล้วนะอย่างเงี้ยสังเกตนะครับดูเดือดมากกันนะก็ชอบแบบมีการเทไม้ใหญ่ออกมาแบไปแล้วอ่ะถ้าเล่นสั้นก็ก็ต้องวัดก็แบบถ้าเล่นสั้นก็อาจจะต้องเก็บไปก่อนแต่ถ้าเกิดมองยาวนะครับรันเทนก็ยังไม่เลิกตอนนี้แหละวัดใจตอนนี้แหละนะครับตอนนี้เลยเดี๋ยวขอดูบีนิดนึงเนี่ยประมาณเนี้ยผมว่าน่าจะ5.8 5.9ถ้าลงมาได้นะเท่านั้นนะแนวรับน่าสนใจเนี่ย5859มันจุ่มลงไปเนาะมีคนดึงกลับแถวเนี้ยนะครับรอดู5859ครับคิดว่าเท่านั้นยังไม่เลิกเทรนนะก็ยังเล่นอยู่โตด้วยนะครับโตด้วยแต่ว่าData Center ก็จะมีปัญหาเรื่องราคาใช่ไหมใครที่ไป CV ก็แชร์ทำได้ว่าเรื่องไงอ่ะคือมันโตแหละแต่ว่าปัญหาเรื่องของราคาค่าเช่าอ่ะขึ้นไม่ค่อยได้นะถ้าขึ้นลูกค้าคู่แข่งก็จะมาตัว Data Center เนาะ B8 ก็ออกข้างเนาะผมว่าก็เล่นแบบไซเวย์อยู่อะ B8 เดี๋ยวขอดูกราฟตรงนี้ดีกว่ากราฟมันจะไม่พอมันก็มีแค่นี้แหละจริงๆตรงนั้นมันจุดเลิกไปก็ประมาณแถวเนี้ยนะครับแนวรับก็ประมาณ33 บาทแถวนี้เลยนะครับก็ลุ้นขอให้ตรงนี้เป็นบอททอมแล้วกันใช้ได้ครับ B8 ถ้าดูอย่างนี้ก็เล่นอยู่นะครับมีลุ้นต้นรอบเลยได้สิ่งส่งกำไรขาดทุนมั่นปูมาขอบคุณนะครับ UPA นะครับไปแล้ว UBE SBOA นะครับ SBOA ก็ต้องบอกว่าวีขาขึ้นนะครับเดพักตัวนะก็รออย่างเงี้ยถ้าเกิดตรงนี้เราเจอบอททอมจริงนะเรากราฟกลับมาได้ก็คือเราก็เล่นได้แหละอันนี้เล่นรีบาวอยู่นะครับคือหมายความว่าภาพใหญ่ขาขึ้นใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดภาพย่อยกราฟมาเงี้ยเราเล่นได้เพราะว่า1เรารู้พื้นฐานแล้วเรามองว่ามีโกรทอย่างเงี้ยภาพใหญ่เล่นภาพย่อยเล่นก็ถือว่าซัพพอร์ตนะครับแต่ถ้าภาพใหญ่ลงแล้วเราเล่นภาพย่อยก็มี2ทางเลือกคือเล่นรีบาวกับเล่นแบบลุ้นต้นรอบเลยถ้าหลุดก็ต้องมีซับลอสนะเพราะว่า
ใหญ่เป็นกลุ่มเล็กเนาะตัว UBE นะฮะ UBE ก็ออกห้างอ่ะนะครับออกห้างดูไปแล้วนะครับก็ถัดมาเป็น ProN นะครับโปเอ็นไม่ค่อยโออ่ะนะครับมันพักอยู่เนาะไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบถ้าไม่มีของก็ยังไม่ต้องรีบอ่ะนะครับตอนนี้เหลือแค่สัญญาณยาวอย่างเดียวละที่ยังรออยู่สัญญาณสั้นยังไม่เล่นนะครับโอเคนะครับ AOT กับ CPO นะครับ AOT ก็แข็งแกร่งนะออกข้างเนาะในวีคแล้วก็เริ่มเล่นนะครับแล้วก็เดย์ก็ยังแกร่งอยู่นะเล่นได้นะครับ CPO นะครับโอ้โห CPO นี่สวยงามนะครับสวยงามแล้วก็น่าสนใจอ่ะขยายด้วย CPO ก็ออกกัมพูชาไปแล้วเนาะแล้วแถมจะมีเรื่องของโลตัสอีกนู่นนี่นั่นนะครับ CPO สวยแก่งมากสวยเลยอ่ะนะครับใช้ได้เลย CPO นะครับมาโก้นะครับเดี๋ยวผมขอจบที่เป็นคุณประภาสแล้วกันนะครับเกือบ4 ทุ่มนะครับประมาณนั้นแล้วกันนะครับก็มาโก้นี่หลุดนะ0.8นะฮะอันนี้วีคด้วยก็ไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบนะครับเดลงไปแล้วแล้วก็วีคหลุด0.8ด้วยอันนี้รีบอันนี้แค่หลุดแล้วคูแบ็กเนาะ0.8สำคัญนะครับต้องกลับมายืนให้ได้อาทิตย์นี้สำคัญมากควรจะกลับมายืนเหนือ0.8นะครับไม่ต้องรีบนะครับหมายถึงไม่มีก็ยังไม่ต้องรีบนะครับIVL อ่ะภาพใหญ่ยังได้อยู่นะครับแล้วก็ภาพย่อยก็เทแท่งนี้ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่เลยไว้ก่อนนะครับไม่ต้องรีบถ้าเล่นสั้นก็เก็บไปแล้วตามระบบนะ425นะครับออก46ก็ยังได้อยู่นะอ๋อมีเก็บตรงนี้โดนเนาะขออภัยมีเก็บตรงนี้ไปแล้วตรงนี้โดนนะครับตรงนี้โดนก็ยังไม่กลับเข้าไปนะระยะสั้นนะครับยังนะฮะโอเคประมาณนี้เนาะอันนี้ไม่แน่ใจว่าแบบทุนเท่าไหร่สั้นหรือยาวนะถ้าเกิดยังไม่มีเลยก็รอทําฐานก่อนครับไม่ต้องรีบความหมายนั้นนะครับโอเคนะคุณหนิงบอกว่าขอความรู้เรื่องซิก้านะครับยังไงผมไม่ได้เจาะลึกมาเนาะแต่ว่าซิก้าไม่ได้แย่นะครับแต่ว่าซิก้าแพงที่วันนี้ฟลอร์เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากบริษัทเขาแย่นะครับคือบริษัทเขาอะทํามาค้าขายอะมีกําไรเนาะนะครับคือธุรกิจอะมีนะครับแต่ว่าแพง P/E 43 เท่านะครับแล้วก็ EBITDA 32 เท่าแล้วก็ดูจาก market cap 8,000 กว่าล้านนะครับก็รายได้ตอนนี้ทั้งปีเนี่ยออกมา1,100อย่างเงี้ยก็แสดงว่าบริษัทเนี่ยเอาแค่รายได้อย่างเดียวบริษัทใหญ่กว่ารายได้ทั้ง8 เท่าครับตัวมูลค่าบริษัทก็หมายความว่าถ้าบริษัทนี้ไม่โตนะครับเราซื้อเราได้เงินสดเฉพาะรายได้อย่างเดียวนะปีละ1,200เราเชื่อว่ามันแฟลตเรทไปเลยเนาะแต่เราซื้อที่ทั้งบริษัทมูลค่า8,000นะแต่เงิน8,000นี้สร้างให้เราปีละ1,100เราโอเคไหมอ่ะถูกไหมเราโอเคไหมอ่ะเฉพาะรายได้นะแต่ถ้าเป็นกําไรอ่ะก็ถ้าบริษัทนี้เจนรายได้เราให้ปีละ200 ล้านกําไรเนาะเราซื้อทั้งบริษัทเลยที่9,000 ล้านก็ใช้เวลา4-3 ปีถูกไหมครับเราโอเคไหมกับดีลนี้ถ้าเราทำธุรกิจถ้าเราไม่ดีลก็ไม่ซื้อแต่ถ้าเราเชื่อว่ามันโตจริงอนาคตมันจะถูกลงก็แล้วแต่นะครับแต่ราคานี้คิดโกนผิดค่อนข้างแพงโอเคไหมโอเคไหมคร่าวๆเอาแบบง่ายที่สุดเลยสำหรับมือใหม่นะถูกไหมครับเอาคร่าวๆเลยนะเอาแบบมุมนี้ก็พอนะครับเนาะใช่ไหมเราไม่ซื้อหลุยนะครับเราคงไม่ซื้อหลุยราคา20,000ในราคา80,000ตอนเล่นนะไม่เกี่ยวโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับคืนนี้คงดูไม่ครบเนาะก็ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาจน4 ทุ่มโอ้โหขอบคุณจริงๆยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็โอเคนะครับก็พรุ่งนี้นะครับเจอกับอาจารย์ลักษณ์แล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ